ไม่มีแล้วไม่มีไฟเปิดวัดได้ไหมไปวัดยามเช้าสายบ่ายเย็นได้ไหมจะไปวัดหรือไปป่าช้าก็ไม่ต่างกันอยู่ที่ว่าจะยังไงเท่านั้นเองครับโอเคพร้อมสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตแปลว่าชีวิตต้องมีปัญญาชีวิตต้องใช้ปัญญาใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีปัญญาในเรื่องของชีวิตจะต้องรู้จุดเริ่มต้นของชีวิตแปลว่าจะต้องรู้การเกิดของชีวิตเห็นไหมจึงจะบอกว่ามีปัญญาเพราะฉะนั้นปรัชญาชีวิตไม่ใช่ภาษาเล่นๆ นะครับให้รู้ไว้ไม่ใช่ภาษากิ๊กก๊อกนะให้รู้ไว้ปรัชญาชีวิตเป็นภาษาระดับปรมาจารย์นะทำไปเล่นไปปรัชญาชีวิตนี่เป็นภาษาปรมาจารย์บรมครูนะหรือครูธรรมดาไม่ใช่อาจารย์ธรรมดาเนี่ยก็ไม่ใช่เนี่ยปรัชญาแต่มาปรัชญาชีวิตรายการปรัชญาชีวิตทำไมผมต้องติดจังคำนี้เลยมันมีเหตุปัจจัยอะไรหรือจึงพูดบ่อยเพราะว่ามันมีที่มานะไอ้ที่มาเนี่ยง่ายๆคือชีวิตเกิดได้อย่างไรเนี่ยหรือสรรพสิ่งเกิดได้อย่างไรเนี่ยนะมันก็จะไปหาคำตอบตรงนั้นใครล่ะจะเป็นคนตอบได้ตรงนี้นะถ้าตอบได้ผมว่าสิ่งนี้มันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของทุกคนทุกท่านนะจะตอบเรื่องราวของชีวิตของตัวเองว่ามันเป็นมายังไงมันเกิดมาได้ยังไงมันวิวัฒนาการมาในรูปแบบไหนแล้วจึงมานั่งพูดคุยกันหน้าจอในจออยู่ในขณะนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้ภาษาของพระอรหันต์มาสื่อสารกันแหละกันอยู่ในขณะนี้มันน่าสนใจใฝ่รู้นะพี่เอ๋ยไม่ใช่เหลวไหลไร้สาระแน่ๆนะปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเจอกันที่หน้าจอบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพของท่านและของผมของใครก็ได้มนุษยชาติของโลกใบนี้ในเรื่องสุขภาพนี่เรื่องใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆครับตั้งแต่
จนกระทั่งถึงเผาหรือฝังนู่นแหละครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นในระหว่างทางนี่นะตั้งแต่มาถึงในวันที่จะไปวนๆจะอยู่ยังไงจะดำรงชีวิตอย่างไรจึงจะมีความเป็นอิสระเสรีภาพโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์สมศักดิ์ศรีของการที่เป็นมนุษย์ต่างวัยต่างขนาดต่างเพศต่างวัยต่างขนาดเรื่องอย่างนี้นะวันนี้น่าจะเป็นคำถามของแต่ละคนแต่ละท่านให้มีการประจำตัวประจำใจแล้วก็ค่อยๆหาคำตอบในวันหนึ่งข้างหน้าวันนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรวันหน้ามันพึงจะมีรู้มือมีได้ดีกว่าไม่รู้อะไรผมว่านะมันต้องมีจุดที่ต้องได้ต้องรู้ต้องเห็นต้องเป็นก่อนที่จะไปวนๆใช่ไหมไปวนๆก็แปลว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นไปวนๆวงเล็บห่อไปด้วยนะคุณโยว่าไปผมกำลังจะพูดถึงอะไรเนี่ยพอดีไปเห็นไม่รู้ใครทำอะไรทิ้งไว้ตรงนี้เออก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะก็บอกว่าเรามานั่งคิดกันเล่นๆการปฏิสนธิระหว่างแต่ละคนแต่ละท่านอยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาในเรื่องของวิชาการที่ชาวโลกเขาเริ่มเรียนเขียนอ่านมาเนี่ยมันก็มาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิแปลว่าของสองสิ่งมารวมกันเป๊ะระหว่างไข่กับตัวสเปิร์มหรือเขาเรียกว่าตัวอสุจิตัวสเปิร์มไข่กับสเปิร์มเนี่ยเริ่มต้นของชีวิตในวิชาชีววิทยาเขาเรียนกันทั้งโลกจะมาแค่นี้เองครับแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าสเปิร์มเกิดได้อย่างไรไข่เกิดได้อย่างไรนี่จบข่าวเลยครับรู้แต่ว่านี่คือสเปิร์มนี่คือไข่มาจ้าเอกันเป็นการเรียกว่าปฏิชีวนะปฏิสนธิปฏิขอนปฏิสังขอนปฏิวัติเห็นไหมปฏิโอเคไหมครับก็มาเริ่มกันพอเวลาจ้าเอ๋ปุ๊บก็มาเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไรเนาะอะไรโกดเกิดไซโกดก็แล้วแต่เขาจะว่ากันแล้วครับที่นี่ก็ไปเรื่องที่เรียกกันว่าอะไรไอ้โครโมโซมบ้าง DNA บ้าง RNA บ้างจีนบ้างโอ้ยก็มึนสิครับทีนี้ก็มึนสิครับมันคืออะไรกันแน่นะมันก็เป็นภาษาอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งทั้งแต่วันตกแต่วันออกมันหมดกันทั้งโลกอ่ะวิชาการพวกนี้เขาเริ่มเรียนเขียนอ่านกันแต่ที่สุดก็ที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่าสเปิร์มเกิดได้อย่างไรไข่เกิดได้อย่างไรยิ่งถ้าหากว่าเป็นเรื่องการสอนวิชาใครที่เป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งถ้าหากว่าจะมาสอนวิชาชีวะชีวิตเนี่ยครับถ้าผมคิดเองนะครับผู้หญิงไม่มีสิทธิ์หมดสิทธิ์ที่จะมาสอนเรื่องของการปฏิสนธิเพราะเป็นคนที่มันไม่สามารถผลิตสเปิร์มได้อะไปสอนเรื่องสเปิร์มอยู่ซวยเลยนะให้รู้ไว้แล้วโกหกคนทั้งโลกนะให้รู้ไว้เออเนี่ยกำลังจะเตือนครูบาอาจารย์นะฮะขณะนี้นะครับเนี่ยคนที่ผลิตสเปิร์มไม่ได้จะไม่สอนลูกสเปิร์มเนี่ยโอ้ยมันคนละเซนเลยนะพี่เอ๋ยมันคนละเรื่องเลยให้รู้ไว้ไม่รู้ถ้าผมเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
ผมจะกำหนดเลยนะครับวิชาพีชคณิตโอ้โทษวิชาพูดๆอย่างนี้ไม่จำใช่ไหมไอ้ผมเป็นคนที่ไม่จำจริงนะวิชาชีวะชีววิทยานะวิชาชีวะชีวิตเนี่ยครับใช่ไหมนะ โอเคนะต้องเป็นเพศผู้เท่านั้นที่สอนเรื่องราวของวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือชีวะเนี่ยเพราะมันเพศผู้เท่านั้นจะทำให้เกิดได้อะใช่ไหมครับถึงรู้ไม่หมดมันก็ยังพอที่จะอธิบายให้เด็กรุ่นหลังได้รู้ที่สอนมีหน้าที่ในฐานะผลิตสเปิร์มได้นะโว้ยใช่ไหมมันตัวอ้างอิงได้อ่ะมันชัดเจนผมว่านั่นแหละครับเอาล่ะทีนี้ฝ่ายหญิงอ่ะถ้าหากก็ไม่สามารถที่จะเรียนวิชาชีวะไปสอนผู้คนได้จะเรียนวิชาอื่นได้ไหมก็วิชาเคมีก็ไปเรียนสิครับใช่ไหมวิชาเคมีก็ของสองสิ่งมารวมกันเห็นไหมครับเออนะใช่ไหมครับนั่นสิครับวิชาเคมีไปสิครับเออแล้วก็ถ้าหากก็จะมีการสอนกันที่นี่ฮะวิชาเคมีต้องให้เพศเมียเพศแม่ก็แล้วกันสอนวิชาชีวะต้องให้เพศพ่อสอนใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งกันทำงานเลยครับใช่ไหมครับจะไปยื้อกันทำไมล่ะก็อาจจะบางทีทั้งปีเนี่ยเวลาสอนเด็กก็อาจจะทั้งปีนี่แล้วเด็กมันจะไปต่อไหมครูบาอาจารย์สอนสั่งในเรื่องใดๆที่เรียกกันว่าอาจจะบางทีเนี่ยมันไม่ได้เถียงไหมที่นี่เอาโอ้ยก็เถียงสิครับถ้ามันผ่านมาหน้าจอมันยังคนที่อยู่ในจอได้ก็เชิญนี่ครับเถียงเนี่ยก็จะไม่ยากอะไรก็เถียงการพิมพ์สิครับทุกวันนี้ก็เถียงกันได้ก็เรียก two way communication ที่ผมพูดเช่นนี้มันประทับประทังนักชีวะไหมล่ะครูบาอาจารย์สอนสั่งนักเคมีไหมครูบาอาจารย์สอนสั่งถ้ามันประทับสะเทือนเลื่อนลั่นก็มาแชร์กันตรงนี้ถามว่าใช่ไม่ใช่เป็นไม่เป็นดีไม่ดีมันต้องอย่างนี้นะฮะเด็กรุ่นหลังเติบตามมาเข้าใจรู้มันมีแนวทางมันมีที่มานะการเรียนรู้ต่างๆนานเนี่ยมันจะได้ get into อย่างน้อยสุดก็จะไปทีนี้ส่วนวิชาฟิสิกส์เพศผู้ก็เรียนได้เพศเมียก็เรียนได้ใช่ไหมครับใช่นะ หรือจะใครว่าไงผมมีความคิดอย่างนี้จริงๆนะมันถึงจะคนที่ตามมามันจะมีร่องมันมีรอยหรือกระบวนทัดก็ว่าได้หรืออีกคำหนึ่งเมื่อวานนี้ยังพูดนี่เนี่ยห่วงโซ่ห่วงโซ่วิชาการนะครับมันก็จะเป็นห่วงโซ่มันจุดเริ่มต้นยังไงมันต้องมีห่วงโซ่มาทีนี้เก็บรวมสิครับวิธีการทางโลกรวมไปกับมีปฏิสัมพันธ์มีสมาคมมีสมาพันธ์อะไรต่างๆนะมีอะไรต่างๆเกี่ยวกับวิชาชีวะวิชาเคมีก็กองเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับทีนี้จะมาแย่งกันไปสบายล่ะครับใช่ไหมฮะผมว่ามันเจ๋งมากกว่านะเอาล่ะทีนี้ทหารก็จะมีการทำงานระดับโลกเอาเรื่องของโลกไปนี้นะทีนี้ก็มารวมสิครับคนเก่งชีวะมาเห็นไหมมาแล้วจ้าเห็นไหมไอ้ที่ว่ามันคนเก่งเคมีมาแล้วจ้ามารวมกันคนเก่งฟิสิกส์มาแล้วจ้าเห็นไหมแม่น้ำสามสายมันจบกันแล้วเห็นไหมฮะแล้วมันจะได้นวัตกรรมใหม่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับก็ต้องทำงานสิครับส่วนก็ทำงานสามส่วนเนี่ยใช่ไหมสามคนออกมาก็เป็นงานใหม่ออกมาแล้วมันต้องคิดอย่างนี้นะแบบนี้นะครับใช่ไหมฮะผมเคยพูดเอาไว้ว่ารางวัลโนเบลเนี่ยฮะจะไม่มีคนเดียวได้อะยกเว้นอะไรของเขาเนี่ยอะไรเขาเรียกอะไรนะอะไรอิสรภาพเขาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของวิชาการคนเดียวมันสันแล้วครับรู้ไหมมันอธิบายคนเดียวไม่พอไม่ได้เรื่องทูนสองสิ่งสองอย่างที่จะได้ถึงจะมีโอกาสได้นะทางวันโนเบลเห็นไหมคือมันต้องคิดได้
เขียนได้เป็นภาษาได้ว่าไปแล้วต้องทำได้ด้วยพอเวลาทำมาปุ๊บก็เป็นไปตามคิดและเขียนนั้นก็แปลว่าทฤษฎีกับปฏิบัติคนละคนนะทฤษฎีก็อีกคนหนึ่งแน่นอนต้องใช้ภาษาปฏิบัติใช้มือที่เนี่ยทำอย่างเดียวมันจะไปด้วยกันนี่ผมว่าไงนะมันจึงจะเกิดเป็นประสิทธิผลจนมีประสิทธิภาพว่าไปใช้กับมนุษยชาติให้เกิดการอยู่ดีกินดีหรือว่าให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติสืบต่อไปในอนาคตผมว่างั้นนะอ่ะกลับมาถึงคำว่าอ้างถึงเปเปอร์นี่หน่อยก็ได้ครับเขาว่ายีนคืออะไรยีนยีนคือส่วนหนึ่งของโครโมโซมแปลว่าอะไรจะบอกว่าโครโมโซมนี่คือปากกาด้ามนี้ก็แล้วกันง่ายดีโครโมโซมมันจะเป็นอย่างนี้ล่ะมันจะไขว้อยู่นี่ก็ช่างผมว่ามันจะโครโมโซมนี่หรือมันจะงอแงก็มันจับคู่มันก็ตามแต่ไอ้โครโมโซมไอ้ตัวผู้ตัวเมียนี่นะจะเป็น31 32คู่อะไรเขาว่ากันไอ้โครโมโซมก็เป็นหญิงเป็นชายเป็นตัวเป็นชายใจเป็นหญิงตัวเป็นหญิงใจเป็นชายก็ควายกันอยู่นี้แหละเรื่องมนุษย์นั่นก็คือเรื่องของรายละเอียดของไปโครโมโซมโครโมโซมโอเคนะยีนคือส่วนหนึ่งของโครโมโซมหรือส่วนหนึ่งของสาย DNA ต้องเอามือคำกำมับก่อน DNA มันคืออะไรวะเนี่ยใช่ไหมคนที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการของวิชาชีวะเลยจบข่าวเลยเขาไปไม่รอดอีกถามว่ามีกี่คนที่ว่าอยู่หน้าจอที่มาเรียนรู้เรื่องของวิชาชีวะที่รู้จักคำว่า DNA เห็นไหมครับเอาไปต่อเขาว่ากันแล้วกัน DNA นะโครโมโซมฟังให้ดีนะอ่านให้จบประโยคก่อนก่อนจะสวนมันนะเดี๋ยวไปให้จบก่อนแล้วมารวบรวมทีเดียวก็แล้วกันเนาะDNA ที่สามารถถอดรหัสได้เป็น mRNA เพิ่มอีกแล้ว mRNA แล้วนำ mRNA ที่ได้มาแปลรหัสเป็นสายโพลีเปปไตด์ภาษาอะไรเนาะเอาภาษาพระอรหันต์ไปเทียบก็ไม่ได้มันก็เลยงงเอาภาษาลาตินกันเลยภาษาที่เขาใช้เรื่องของการเรียนเรื่องของการแพทย์เขาใช้ภาษาลาตินนะฮะเป็นตัวหลักนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเรียนรู้ภาษาลาตินเป็นยังไงรู้แต่ว่า dead language ภาษาที่ตายแล้วนั่นแหละภาษาไม่ฟื้นแล้วภาษาหรืออะไรกันตีฝาโลงแล้วแบบคือไม่เพิ่มไม่เติมไม่ตัดไม่ต่ออยู่ไงอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าภาษามาตรฐานนะฮะมันไม่ลิ่นไม่รู้ที่ไหนเขาจารึกกันเอาไว้ที่มันชัดๆที่มันไม่ลิ่นต้องมีแหล่งภาษามานะครับผมไม่รู้ใครเก็บรวบรวมพวกนี้เอาไว้ในโลกใบนี้ภาษาลาตินหน่วยงานไหนหรือห้องสมุดใดลองไปติดตามมันสิครับภาษาลาตินคนไหนอยากจะรู้เรื่องพวกนี้ก็ไปตามมาเองก็แล้วกัน ผมไม่ต้องรู้หรอกครับตรงนี้แต่นิดหน่อยก็มาเล่าสู่กันฟังก็แค่นั้นเองนะครับ สรุปเลยนะครับ อ่านให้จบทีเดียวยีนคือส่วนหนึ่งของโครโมโซมหรือส่วนหนึ่งของสาย DNA ที่สามารถถอดรหัสได้เป็น mRNA แล้วนำ mRNA นั้นมาแปลเป็นรหัสเป็นสายที่เรียกว่าโพลีเปปไตด์จบตรงนี้ไปก่อนสุดท้ายงงงงนักชีวะนี่ก็งงอยู่ไปงงก็งงต่อไปไม่เป็นไรเรื่องงงคือสงสัยไงปรัชญาเนี่ยมันคือความสงสัยเอ้ยสงสัยนี่คืองงนั่นแหละครับชิ้นส่วน DNA ที่บรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมมาแล้วพันธุกรรมกรรมพันธุ์นี่นะครับซึ่งจะเป็นตัวกำหนดลักษณะพิเศษที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแสดงความเป็นปัจเจกบุคคลปัจเจกบุคคลเราพูดกันบ่อยนะปัจเจกบุคคลเนี่ย
ปัจเจกพุทธะเห็นไหมปัจเจกพุทธะปัจเจกบุคคลเงี้ยนะแสดงความเป็นปัจเจกบุคคลนับตั้งแต่วันที่ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความแตกต่างของรหัสพันธุกรรมนับตั้งแต่วันที่ถือกำเนิดวันที่ปฏิสนธิใช่ไหมหรือวันที่ร้องอ้อแอคำว่าถือกำเนิดเห็นไหมครับมีสองนัยยะอยู่นะผมบอกไม่ใช่เนี่ยอะไรเนี่ยเราทางล่วงหน้าด้วยคำว่าถือกำเนิดเนี่ย นะ ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความแตกต่างของรหัสพันธุกรรมทำให้คนเราแตกต่างกันด้วยรูปร่างสีผิวลักษณะนิสัยสุขภาพไอ้ที่เขาบอกเอกลักษณ์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์นั่นแหละครับเอกลักษณ์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์นั่นแหละนั่นอัตลักษณ์อัตลักษณ์โอเคไหมอัตตาตัวตนนั่นแหละครับลักษณะอัตตาตัวตนนั่นอัตลักษณ์โอเคไหมรวมถึงความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลนะมีความพิเศษเข้ามาแล้วมนุษย์พันธุ์พิเศษเคยได้ยินไหมครับนี่เป็นต้นมีมนุษย์พันธุ์พิเศษเกิดขึ้นมาอีกแล้วอะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นยีนทีนี้ฮะยีนเนี่ยก็สามารถเป็นได้ทั้ง DNA และ RNA ก็แปลว่าถ้าบอกว่าอยู่ๆก็พรวดมานี่คือยีนในส่วนผสมของยีนก็มีทั้ง DNA และ RNAแล้วต่อไปไอเนี่ยมันคืออะไรตัวเนี้ยโอ้โหลึกซึ้งกับอีกทีนึงยังไม่ต้องไปครับ DNA RNA แต่ในสิ่งที่มีชีวิตชั้นสูงนั้นจะเป็น DNA สิ่งที่มีชั้นสิ่งที่เป็นชีวิตชั้นสูงอะไรเนาะนกกาเปล่าเนี่ยมันอยู่ในชั้นสูงไงเออมันบินในอากาศเนี่ยนกกาเปล่าวะวะ ยีนสามารถเป็นได้ทั้ง DNA และ RNA ก็ได้แต่สิ่งที่มีชีวิตชั้นสูงนั้นจะเป็น DNA หมดเพราะมันมีคำว่าเสถียรคือนิ่งเสถียรมากเหมาะแก่การเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นคำว่า DNA เนี่ยจึงเป็นภาษาอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งโอเคทุกวันนี้นะฮะฟังดีนะทุกวันนี้นะฮะสมมติว่านายกถูกช้างเหยียบตายที่ป่าละเมาะก็ไม่รู้ว่าไอ้นายกนี่คือเพศชายเพราะมันมีอวัยวะบางส่วนบอกให้รู้ว่าเป็นเพศชายแต่ไม่รู้ว่าลูกใครหลานใครไปถึงก็เน่าไปแล้วอีเร้งอีกาลงไปแล้วเหลือแต่กระดูกชิ้นเดียวอยู่ตรงนั้นนะทำไงจะรู้ว่าไอ้คนที่ไปตายไปตายละมอที่ถูกช้างเหยียบตายนั้นเป็นลูกใครหลานใครโอเคนะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละนะส่วนหนึ่งเอา 80% 90% น่าจะเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละว่าแล้วก็ทางนักเขาเรียกอะไรเนาะภาษาแพทย์เขาจะเรียกว่าอะไรจิตแพทย์ไม่ใช่ไอ้เรื่องนี้ลูกสาวคุณจรัสศรีเนี่ยเขาสื่อมาด้านนี้โดยตรงนะครับเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นนางสาวแพทย์นะครับเนี่ยเดี๋ยวได้จิตเวชจิตวิทยาไม่ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมหน้าวันนี้เนี่ยครับเนี่ยตามหาว่าลูกใครหลานใครก็จะมีเครื่องอะไรต่างๆไปตรวจสอบ DNA ทั้งคนตายโอเคไหมแล้วคนอยู่หมู่บ้านกี่คนก็ไม่รู้แหละก็สำรวจสุ่มไปเรื่อยแหละถ้ามันตรงกันก็แปลว่าเป็นลูกยายมียายมาตาสีตาสาไปเห็นไหมฮะมันก็จะรู้เนี่ยเขาเรียกว่าพันธุกรรมเพราะสามารถที่จะรู้ได้ไปยังปู่ย่าตายายเอากระดูกปู่ย่าตายายไปอยู่กองไหนของวัดเนี่ยอยู่จุดไหนเงี้ยมันก็สามารถที่จะรู้กันโดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์อะไรทำนองเนี้ยครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นมารูปแบบอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเลยรู้ว่า
คนที่ว่านี้เป็นลูกใครหลานใครถอยหลังไปยาวเหยียดไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็ตามไปถึงนะพี่เอ๋ยเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่ามนุษย์คนหนึ่งเกิดอยู่ในพื้นที่ใดของโลกเขาก็สืบสารไปเรื่อยแหละปื้ด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 นะวันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะฮะมักจะสรุปว่ามนุษย์เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้นะฮะขึ้นต้นก่อนเลยก็คือแผ่นดินที่อยู่กลางทะเลทรายนะอยู่ทะเลทรายนะอะไรแผ่นดินที่เขาเรียกกันว่าตะวันออกตะวันตกกลางนั่นนะครับที่นี่เขาเรียกว่าเซาซาดีซาอาบีอิหร่านนี่นะแถวๆนั่นนะเซาอิสราเอลฟิลาเอลเนี่ยนะครับเซาปาเลสต์ตรงตายเนี่ยประมาณนั้นแหละครับไอ้ความที่มันอยู่ไหนก็อยู่ได้แหละครับนู่นออสเตรเลียนะครับอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเกิดจากนู่นแผ่นดินออสเตรเลียต่อไงครับมันก็บอกไปเจอที่ยุโรปก็ว่าเกิดขึ้นที่ยุโรปก่อนไม่รู้มาจากไหนกันแน่ชีวิตมนุษย์รุ่นไหนกับรุ่นไหนกันไม่รู้นะครับโคมันยองโคมันเยงโอ้นะครับเรื่องเขาอย่าไปได้ยาวมันเอาแค่นี้ก็น่าจะพอคำว่า DNA RNA นะครับเอาล่ะไปเรื่อยๆก่อนชนิดหนึ่งขณะนี้ RNA จะพบในพวกไวรัสยังมีไวรอยด้วยนะไวรัสยังไม่พอยังต่อด้วยไวรอยที่มันเล็กกว่านั้นอีกทีนะนั่งมาจะพบในพวกไวรัสเป็นยีนทั้งหมดก็แปลว่าเฮ้ยก็แปลว่ายีนที่ว่าเนี่ยเฮ้ยมันมีทั้ง DNA RNA ไว้อยู่ที่เดียวกันนะฮะของอะไรนะจะพบในพวกไวรัสครับยีนทั้งหมดก็แปลว่าไอ้ตัวยีนนี่มีทั้งไวรัสด้วยใช่ไหมครับยีนสามารถเป็นได้ทั้ง DNA ใช่ไหม RNA โอเคไหมขณะที่ RNA จะพบในพวกไวรัสเฮ้ยหรือว่าเห็นไวรัสใน RNA ไปเจอไวรัสใน RNA หรือว่าไปเจอ RNA ในไวรัสแค่ภาษาที่มันไปมาเนี่ยฮะถ้าผมเข้าใจเนี่ยผมจะเข้าใจว่าเฮ้ยอย่าเลยอย่าเพิ่งไปแทรกเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นลืมมาใส่ตัวเองประมาณนั้นนะครับขณะที่ RNA จะพบในพวกไวรัสยีนทั้งหมดหมายรูปหมายแล้วยีนที่ว่ายีนทั้งหมดนะยีนทั้งหมดรวมไปหลงจ้องยีนทั้งหมดโอเคไหมของสิ่งที่มีชีวิตหรือเซลล์จะรวมเรียกว่าจีโนมจีโนมมาแล้วจีโนมรู้จักจีโนมไหมไปกันใหญ่นั่นเนี่ยไอ้แค่สามคำก็จะหลงทิศหลงทางไปหมดแล้วจ้าไม่เป็นไรที่เรียกว่าจีโนมและโครงสร้างของจีโนมในพวกอะไรล่ะโพราดิโอตของยูคาริโอตจะแตกกันไปมาไปแล้วตัวเนี้ยไปแล้วยิ่งเพิ่มภาษายิ่งไปใหญ่แล้วแล้วใครจะไปต่อวะเนี่ยใช่ไหมนี่กำลังพูดถึงอะไรก็ไม่รู้แหละนี่คือวิชาการทางด้านวิชาชีวะที่ก็ไต่ตามไปเรื่อยเนี่ยโอเคไหมต่อไปก็ยังได้นะถ้ายีนเกิดผิดไปจากปกติจะเรียกว่าการกลายพันธุ์กลายพันธุ์ถ้ามันผิดปกติตามกฎเกณฑ์ของความเป็นมังธรรมชาติเขาก็จะมีคำว่ากลายพันธุ์คำว่ากลายพันธุ์เนี่ยมันก็วิวัฒนาการที่ในทางที่แข็งแรงขึ้นถ้ามาในธรรมชาติเขานะไอ้พวกพันธุกรรมเนี่ยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นี่แหละครับ
โอเคไหมถ้ามาตามรูปแบบธรรมชาติเนี่ยไอ้ที่มันอ่อนแอก็อ่อนแอไปเพราะนั้นการเก็บเมล็ดพันธุ์ของพืชก็สืบเนื่องกันมาปื๊ดๆๆนะมันก็จะพันธุ์มันคำว่ากลายพันธุ์แปลว่ามันไม่สามารถรักษาความเท่าเดิมได้พอเวลารุ่นต่อไปมันก็อ่อนแอเช่นถ้าเป็นมะม่วงตัวเล็กลงในต้นถัดไปถ้าเป็นแตงโมในการเกิดทั้งเป็นแตงโมมันก็จะมีลูกแตกต่างกันประมาณนี้ครับใช่ไหมฮะมันก็จะแตกต่างกันไปอย่างนี้ทำนองนี้ครับพอได้ไหมนี่ให้ความแตกต่างเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นจึงรักษาสายพันธุ์ไม่รู้ถ้ามีแตงโมลูกที่มันใหญ่โตบ่ล่มท่มในสวนตัวเองทั้งหมดนะฮะเอาตัวนั้นนะมาเป็นตัวทำพันธุ์เมล็ดมันภายในนะมันก็จะได้พันต่อไปก็แปลว่ารักษาความเจริญเติบโตของพันธุกรรมของแตงโมเอารูปที่มันใหญ่สุดนั่นนะไปเป็นพันต่อไปเนี่ยไอ้ส่วนที่มันเล็กสุดมันก็กลายพันออกไปเล็กๆน้อยไปมันไม่เต็มร้อยทั้งนั้นที่มันเกิดอยู่ต้นเดียวกันนั่นแหละมันอยู่ในเครืออยู่ในเถาเดียวกันแตงโมนึกออกไหมครับเคยปลูกไหมฮะแตงโมในเครือในเถาเดียวกันเถาเดียวมันมาทั้งหมด3ลูก4ลูกนะให้ดูแตงโมเนี่ยมันยาวเคลื่อนที่ไปแค่ไหมทั้งสวนเลยเนี่ยทั้งไร่ทั้งอะไรก็ว่านไปเอ้ยมันหลุมนี่นะว่าแค่มันเบิ่มเริ่มเทิมเลยให้อาหารเท่าๆกันให้ปุ๋ยให้น้ำเท่าๆกันไอ้ตัวนี้มันใหญ่กว่าใครทั้งหมดมันก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปเป็นพันธุกรรมต่อไปเก็บไว้สิครับเนี่ยลักษณะที่มันเป็นดําเนินมาตามธรรมชาติโอเคไหมครับทีนี้กลับมาถึงวิทยาศาสตร์มันเข้าไปล็อกตรงไหนมันน่าเหยียบที่ตรงไหนทําวิทยาศาสตร์อยู่ตรงนั้นน่าเหยียบก็พูดงี้แหละครับไอ้ทำให้ธรรมชาติเขาเสียศูนย์หมดก็ต้องพูดอย่างนี้แหละครับไม่พูดยังไงดีเกรงใจใครไปทำไมเอานะแปลว่าไอ้ถ้ายีนเกิดผิดปกติไปจากปกติเกิดผิดไปจากปกติอย่าลืมนะฮะมันดำเนินไปตามธรรมชาติคำว่าปกติก่อนนอร์มอนนะคือธรรมชาติปกติขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศแข็งไหมขึ้นอยู่กับความกดความดันความชื้นหรือความร้อนของสถานที่ที่ปลูกพืชตัวนี้เขาเรียกว่าพืชท้องถิ่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นกัญชาอย่างเงี้ยหรือว่าข้าวหอมมะลิทำไมมันถึงเด่นดังแถวสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษยโสธรเงี้ยทำไมเขาภูมิอากาศตรงนั้นมันร้อนมันเร้าอะไรอย่างเงี้ยมันถึงได้หอมกลิ่นโอ้โหว่าไปเงี้ยถ้าไปปลูกในที่อื่นมันก็อย่างนั้นแหละแม้ว่าจะเอาพันธุ์จากสุรินทร์ไปมันก็อย่างนั้นเพราะว่ามันอยู่ที่ความกดความดันความชื้นความร้อนของอากาศในอาณาบริเวณใดที่นี่คือความแตกต่างก็เรียกว่าพืชท้องถิ่นเห็นไหมครับท้องถิ่นไหนก็ท้องถิ่นนั้นพอไหวไหมพี่นะลักษณะนี้ทีนี้ ซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือถูกหรือถูกกระตุ้นให้เกิดก็ได้อ้าวชัวร์อะไรงั้นถูกกระตุ้นอะไรเนาะมากระตุ้นฟังดีนะเมื่อกี้ผมใช้คำว่าวิทยาศาสตร์นะฮะอย่าลืมนะฮะกระตุ้นวิทยาศาสตร์กระตุ้นอย่างเงี้ยนะมั้งงานนี้ใครจะไปกระตุ้นมันอ่ะนะโอเคนะโดยส่วนมากแล้วเมื่อยีนเกิดผิดปกติไปจะส่งผลเสียต่อสิ่งที่มีชีวิตนั้นมากกว่าผลดีเช่นถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในมนุษย์ก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยการเจ็บไข้ถึงแก่ชีวิตการเจ็บป่วยไข้ถึงแก่ชีวิตมันตายทุกคนแหละการเจ็บป่วยเจ็บไข้เนี่ยใช่ไหมถ้ามันเกิดขึ้นกับมนุษย์เข้าใจไหมก็เรียกว่าโรคนั่นโรคนี่ตามไปนะโรคที่เกิดจากสาเหตุนี้เรียกว่าโรคทางพันธุกรรมสังเกตไหมฮะการวิสัยการแพทย์ทุกวันเนี่ยเอาไม่อยู่เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นี่นะครับก็ถามถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะเห็นไหมเวลาพ่อแม่ตายเพราะอะไรมะเร็งปู่ย่าตายายไม่มีประวัติย้อนนะแต่ถ้ามะเร็งตายแล้วยังให้คำว่ามะเร็งตามไปอยู่ลูกหลานนะวันนี้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาล
พอเวลาเขาสืบสายเข้าไปตามพันธุกรรมเนี่ยมันจะมีการเรคคอร์ดหมดนะทุกวันนี้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบเรื่องโรคก็จะมีเรคคอร์ดเข้าไปในคอมพิวเตอร์หมดนะเข้าไปในเรื่องของคอมพิวเตอร์ก็แล้วกันแหล่งเก็บข้อมูลใช่ไหมครับถ้าพ่อแม่เป็นมะเร็งลูกหลานที่เกิดมาวันนี้นะเมื่อเวลามันผิดปกติร่างกายที่มันไม่ปกตินะหนึ่งในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขากักเอาไว้ในใจแล้วนะครับไอ้พันธุกรรมเนี่ยเอาไว้ในใจไว้ก่อนเลยนะโอ้ยมันก็เหมือนพ่อแม่มันนั่นแหละพ่อแม่มันตายเป็นพ่อมะเร็งใช่ไหมคนที่มาวันนี้ก็เป็นโรคมะเร็งจับมะเร็งยัดต่อยทีนึงนี่แหละเขาเรียกว่าพันธุกรรมผมจึงไม่เคยใช้บริการทางด้านนี้กับทางด้านการแพทย์เพราะตอนนี้เดี๋ยวก็จะจับโรคยัดเพราะว่านางคำมีไม่รู้ตายเพราะอะไรนายจูมตายเพราะอะไรที่รู้ก็หยุดหายใจตายไม่มีโรคอะไรอย่างต่างนั้นก็ค่อยๆหยุดหายใจก็ตายตรงนั้นแปลว่าตายตามกฎธรรมชาติโอเคไหมครับนะอย่างนายจูมก็นอนตายอยู่บ้านไม่ได้ไปนอนตายอยู่ที่โรงมดโรงหมอเนี่ยทั้งที่ลูกสาวเขาเป็นพยาบาลลูกสาวพ่อผมก็เป็นพยาบาลนะเขาบอกจะรองรับได้อยู่หรอกย้ำลูกสาวพ่อผมเขาเป็นพยาบาลนะเนี่ยแทนจะดูแลพ่อเขาไปรนเขาก็ไม่พ่อเขาต้องการจะตายมันกูสร้างมากับมือให้กูตายตรงนี้แล้วใครทำใหม่เนี่ยไอ้คนที่เขาแน่วแน่หนักแน่นขอให้เป็นหมอเป็นพยาบาลโคตรหมอโคตรพยาบาลเถอะจะลากเข้าไปก็ไม่ยอมนะคนที่เขาเก็ตอินทูตามธรรมชาติเข้าใจไหมเขาจะเหนียวแน่นหนักแน่นทางธรรมชาติถึงกูจะตายกูก็ตายตามกฎธรรมชาติอย่างเงี้ยกูไม่ให้ใครมาฉีดรุ่นนี้ตายหรอกเงี้ยไม่กินรุ่นนี้ตายหรอกไม่เอายังไงก็เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นกูตายธรรมชาติอยู่บ้านกูดีกว่าเงี้ยโอเคไหมชาวบ้านร้านถิ่นบ้านใกล้เคียงจะมาดูแลห้องล้อมในการสาดน้ำสาดใส่ก็ว่าไม่ตามเกิดตามนี้ตายอยู่ที่นู่นโอ้แห้งเหี่ยวจ้ะเฮ้ยทำไมใครน้องจะคิดได้บ้างในที่บ้านชวนกันคิดอย่างนี้นะครับบ้านเราดดทีวีสถานีชวนกันคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมล่ะมันจะไม่ยากอะไรของแกนี่ไปไหนไม่รู้เชื่อเพลิงไปไหนเชื้อเพลิงหายไปได้ไงเอ๊ะผมว่าผมติดเชื้อเพลิงมาด้วยนะเชื้อเพลิงไม่มีเดี๋ยวเครื่องบินตกตามหาเชื้อเพลิงนี่สงสัยนะเป็นประเด็นอ๋อมันถอยมันซ่อนอยู่ในนี่เองเจอแล้วจ้ะนึกว่าคนจะเอาเชื้อเพลิงไปแอบนี่ก็ไปไม่ไหวสิครับเครื่องบินตกทำไงเลยขออนุญาตนะครับท่านอยู่หน้าจอขออนุญาตนะถึงแม้ว่าท่านไม่สามารถอนุญาตได้ผมก็ขอถือวิสาสะนะทีเดียวไม่ใช่ผมสูงเพื่อท้าทายไม่ใช่ครับเห็นจับแต่มะเร็งยัดปอดอะไรต่างๆนะผมทำเพื่อท้าทายไม่ใช่หรอกไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากสูบเมื่อไหร่ก็ได้ฉีดที่ไหนก็ได้เนี่ยท้าทายไปอย่างนั้นนะครับมันจะได้พลิกโลกพลิกโคโลกสักทีนึงเนี่ยสูบบุหรี่เป็นมะเร็งปอดเลยทุกลมป่องพองเนี่ย นั่นคือเขาไม่ใช่ลุงงอกคนละคนกันอย่าเมารวมผมไม่ยอมจริงหรอกอะไรทำนองนี้ท้าทายท้าทายผมก็ท้าทายไปอย่างนั้นแล้วนะครับผมท้าทายในบ้านผมนะที่ว่าบ้านผมคือบ้านเราดอททีวีนะสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลยโอเคนะพอจะไว้แล้วเนี่ยคำว่าเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อรุ่นสืบต่อไปหาที่สิ้นสุดมิได้โอ้ตายเป็นพวงงานเนี่ยมันพอเวลาตายแล้วอย่าไปต่อนามสกุลให้นะครับจะตายพ่อเนี่ยมันหยุดหายใจตายหัวใจหยุดเต้นมันก็ตายแล้วมนุษย์ตายเร็วตายช้าทำไมไม่คิดแค่นี้พอแล้วจะไปต่อนามสกุลไป
พื่อให้วิชาชีพหนึ่งเอามาเป็นข้อมูลวินิจฉัยโรคต่อๆไปกันใช่ไหมก็เป็นการคำถามสังคมต่อไปถามว่าใช่ไหมถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบแล้วใครไม่มีใครเขาให้ร้ายหรอกครับเออมันใช่ว่างก็จบแล้วนี่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าไปสอนนำสูงเรื่องปัญญาทีเดียวเห็นไหมครับมันตายเพราะอะไรทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้นะสุดท้ายลูกหลานก็เลยติดตราบาปไปด้วยโอ้ยมันก็ซวยกันหมดนะไปต่อโอเคนะก็หวังว่าพงจะเขาจะเริ่ม get into ไปแล้วนะแปลว่าไม่รู้ get into เข้าใจแล้วกันนะเอานี้ก็พอนะมั้งนะครับถ้าไปมากกว่านี้มันก็จะเลิศแล้วนะจริงๆนะต่ออยากให้รู้อยากจะให้เข้าใจคำสองคำเองนะครับคำหนึ่งก็คำว่าจีนยีนหรือว่า genius เด็กที่เกิดมาหลังวันที่หนึ่งมกราคม37เนี่ยเป็นเด็ก genius นะเป็นเด็กที่มีความเป็นอัจฉริยะจำเลยครับจำภาษาลุงหมอกไว้ก่อนครับอย่างน้อยสุด100คนอ่ะจะ25คนระดับ genius บอกให้ทราบไว้นะครับถ้าบอกว่าคนดีใน100คนหาวิธีป้องกันคนไม่ดีมาเป็นผู้ปกครองเห็นไหมฮะมันหายากอ่ะแต่ถ้าหาว่าเด็กเกิดหลังมกราคมสามสิบจะหาง่ายเพราะว่า100คนมันจะมี25คนเนี่ยคนดีเหล่านี้จะเข้ามาเป็นผู้ที่ปกครองให้มีอำนาจไงถ้าคนไม่ดีมีอำนาจเนี่ยซวยทั้งบ้านทั้งเมืองบอกเลยซวยแต่คนดีมีอำนาจเนี่ยก่อนๆเนี่ยมันไม่มีเรื่องพวกนี้ยกเว้นเกิดเด็กเกิดหลังมกราคม37จะบอกให้ทราบนะ 25%นั่นแหละคือคนดีระดับพวกนี้ก็จะระดับ genius นะอัจฉริยะใช่ไหมครับทีนี้ถ้าหากว่ามาเจอรุ่งงอกหรือว่าบ้านเราทีวีมันก็รวมกันเนี่ยเพราะว่ารายการที่นี่พูดถึงคำอริยะอริยะตลอดเวลานะอริยะบุคคลโสดาบันอริยะโสดาบันขั้นต้นอริยะบุคคลชั้นกลางก็สักกิทาคามีอริยะบุคคลชั้นสูงก็คืออนาคามีอริยะบุคคลชั้นสูงสุดก็คืออรหันต์สูงสุดจนสุดที่สูงที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นู่นกับพระพุทธเจ้าน่ะเงี้ยลักษณะเงี้ยโอเคมั้ยครับถ้าเข้ามาเจอตอนนี้ถึงบอกผมต้องบอกเด็กเกิดหลังมกราคมเจอลุงหงอกเข้าให้นะมันจะปิ้ง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 นะฮะมันจะเปิดโอ้โหเวอร์ไวเว็บทุกอย่างเลยมันจะโอ้โหวิลึกพิลั่นนะครับวันนี้ก็เจอคนนึงนะวันนี้ที่นี่นะครับไม่ใช่ป่ะใช่เนาะวันนี้ก็เจอคนนึงเขาอยู่ในมหาวิทยาลัยของศิลปากรเนี่ยครับสาขาวิชาที่เขาเรียนคือวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรไฟฟ้าเหมือนกับคุณโอโอเลยครับที่อเมริกานะครับวิศวกรไฟฟ้าคุณโอโอก็เหมือนกันติดวิชาเรียนโหมืดเลยลงทะเบียนทีไรก็ไม่เคยผ่านวันหนึ่งก็เจอลุงออกใน YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยมาปิ้งในกรอบภาษาตัวเดียวเนี่ยปิ้งเลยนะแค่ฟังตอนเย็นแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาเฮ้ย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 ว้าวว้าวว้าวเสร็จแล้วก็เรียนจบเรียนยากนะวิชาไฟฟ้าเนี่ยวิศวกรไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ไฟฟ้ากระแสต่อกันแบบช่างชาวบ้านนั้นถิ่นไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนี้เลยครับเรียนยากมากครับพวกแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กเรียนยากเรียนยากมากครับผมจึงยกย่องนะยกย่องคนที่มีเรียนทางด้านนี้นะครับผมยกย่องจริงๆนะไม่ใช่แกล้งยกย่องนะครับตอนนี้ก็แชร์กันไปเห็นไหมครับจริงๆก็อยากจะให้แค่รู้จักคำว่ายีน DNA RNA มันคืออะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมครับแล้วก็อะไรกัน จีโนมที่ว่าเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมทุกวันเนี้ยต้นพืชไงก็มาทำเป็นหมันนั่นแหละครับมากระตุ้นไงกระตุ้นให้เกิดไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อกันไปได้เห็นไหมครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้พวกไอ้ผลหมากรากไม้เนี่ยเมล็ดมันเนี่ย มันเอาไปปลูกต่อไม่ได้เลยเนี่ยนี่ซวยใช่ครับถึงบอกว่ามันซวยเอางั้นเหรอชีวิตมนุษย์จะหากินคนเดียวงั้นเหรอโอ้โหก็เกินไปแล้วใช่ไหมฮะไม่คนเกิดเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยคนหนึ่งก็ตายหมดแล้วอยู่ได้ไหมที่เนี่ย
ทำไมไม่คิดในการอย่างนี้บ้างใช่ไหมจะไปเปลี่ยนทำหมันพืชหมดเนี่ยเนี่ยฮะใช้ไฟฟ้าแต่มันจะไม่รู้เนี่ยใช้ไฟฟ้าที่มีความคลื่นความถี่คลื่นสั้นความถี่สูงเนี่ยแตกหมดไม่มีเหลือใช้ไฟฟ้าเนี่ยครับเปลี่ยนพันธุกรรมนี่นะครับให้รู้ไว้หยุดทำเป็นหมันนี่นะครับนี่มนุษย์เป็นหมันเนี่ยมนุษย์เป็นหมันเนี่ยอยู่ก็เข้าไปเยอะๆ MRI เนี่ยหรือก็เป็นหมันหมดผมไม่พูดเล่นนะเข้าอุโมงค์นี่เป็นหมันหมดไปเจอคลื่นความถี่คลื่นสั้นความถี่สูงนี่นะเป็นหมันหมดมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้สเปิร์มออกมาก็ผลิตไม่ได้เป็นหมันนะไข่ก็ไม่ต้องเกิดกันห่อไปหมดเหี่ยวไปหมดคนก็มีอาชีพนั้นเขาไม่พูดอย่างนี้หรอกก็เพราะไม่มีอาชีพนั้นจึงพูดอย่างนี้ให้ท่านอยู่หน้าจอได้กรุณาพิจารณาสำคัญว่าจะพิจารณาหรือเปล่าต่างหากเราถ้าพิจารณามันก็โอเคก็ไปได้กันต่อมันจะไปยากอะไรกันของแค่นี้นะ MRI นี่ตัวแสบไม่รู้ว่าอีกสักวันผมจะไปเรียนพวก MRI มาผมจะไปทำอะไรรู้ไหมผมไม่ยากนะก็เสนอตัวเข้าไปบริษัทที่เขาผลิตเครื่อง MRI ไงยี่ห้ออะไรก็อยู่ในตลาดมีอยู่ประมาณสัก3-4ยี่ห้อนะในโลกด้วยนะครับผลิตขายทั้งโลกครับ MRI ด้วยนั่นแหละผมอยู่ทำอะไรรู้ไหมผมอยู่ทำบอกว่าสมมติว่าคนป่วยนะจะไปทำงานวิจัยเขาคนป่วยแล้วก็เช็คคนป่วยนะมันหาข้อมูลไม่ได้มันเกิดจากอะไรส่วนหนึ่งก็ผ่าน MRI ไปสมมติว่ามีทั้งหมด10คนผ่านเครื่อง MRI ไปสัก5อย่างอีก5ที่การแพทย์ก็วินิจฉัยว่าอะไรก็สุดแท้แต่ผมจะจัดการก่อนที่เขา MRI ดูซิไอ้พวก MRI นี่ตายก่อนหรือเปล่ากับเจอ2มือเปล่าหรือเหงาะเข้าให้จะละล้าไหมประมาณนั้นครับเช่นพาร์กินสันอัลไซเมอร์พวกนี้นะครับประพานนั่นนะครับเห็นไหมไปดักคอไปตรงนี้อ้าวบริษัทไหนสนใจทีนี้ผมจะเริ่มคิดทีนี้อาจจะสร้างเครื่องมารุ่นต่อไปต้องทำอย่างนี้ทีนี้ให้การค้าเข้าไปเลยไม่รู้ความพิษลุงหน่อยคิดอย่างนั้นจริงนะเพื่อไปช่วยคนทั่วไปไง มันมีอื่นอยู่ช่วยมนุษย์ต่อไปให้มันรักษาเผ่าพันธุ์กันโดยที่ไม่ให้สูญพันธุ์กันไปง่ายนักประมาณนั้นไม่งั้นก็เจอสูญพันธุ์หมดเลย MRI นี่นะประกาศด้วยที่ว่าไม่ได้สนหรอกใครว่าแน่ก็เชิญดิครับเห็นไหมพอไหมพี่พอนะเอ๊ะวันนี้ไปกินแตนมาวันนี้เปล่านะก็ลังร่างกันไว้เล่นๆนะครับมนุษย์แอบนอร์มอลลุงหงอกเพียวนี่ยี่มนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเชียสผมเขียนไม่จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะผมจะเขียนไม่เป็นโครงสร้างนี้จะเขียนตำราให้อ่านกันนี่นะเขาเรียกว่าช็อตโน้ตเอาไว้ มีความสามารถอะไรมนุษย์แอบนอร์มอลมีความสามารถอะไรนะโอ้เยอะเลยในนี้ก็หนึ่งนั่นคือ2มือเปล่ารักษามนุษย์รักษาเซลล์จะเป็นเซลล์เลือดพวกเลือดจางเลือดไม่จางพวกนี้นะครับเลือดทารัสคีเมียลูคีเมียที่เขาว่ากันนะครับให้รู้บ้างนะลุงหมอกำลังคิดอะไรอยู่เงี้ยผมไม่สนอยู่แล้วนะผมเสนอตัวไปยังไหนก็ได้ที่โอเคไหมนอกจากจะรักษามนุษย์สองมือเปล่าแล้วเนี่ยก็ยังนุ่นสลายเมฆอยู่ในหิมะได้ด้วยนะสลายพายุปลาบึกได้นะเนี่ยต่อไปจะไล่สลายเฮอริเคนกับนุ่นไต้ฝุ่นตัวนี้ผมเขียนจริงๆนะทำให้ฝนตกกลางทะเลทรายอย่างเงี้ยมันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยสิ้นเรื่องแต่ทั้งหมดผมก็ไม่เคยหวงนะสิ่งนี้จะขยายองค์ความรู้ให้ดูองค์ความรู้ใหม่ใน
ศตวรรษที่21มันเป็นเช่นไรมันเช่นไรพอแล้วจะกลายเป็นตลกหน้าจอไอ้ตลกในจอโอเคนะกลับมาถึงเรื่องราวของภายในนะมีอย่างเลือกก็ว่ากันมาตามเกิดตามมีนะทีนี้เนาะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเนี่ยมาสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพไม่ได้ยินเลยทุกครั้งที่พูด ผมคนนอกจอผมไม่เคารพนะให้รู้เออรบทำแม่เป็นคนยืนนอกจอเคารพแต่คนหน้าจอก็โอ้โหน้ำไม่ท่วนแล้วทุกวันนี้ ใช่ป่ะโอเคนะเฮ้ยไหนล่ะอ๋อเข้าไปอ๋อมาเยอะทีนี้ปืด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 เฮ้ยไม่มาน้อยเลยอ๋อปืด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 โอ้ห่วยอ้าวปืด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 ไล่มาไล่มาไล่มามาเร็วมาเร็วเออคนอยู่บ้านเดียวกันก็มาเร็วจะถามไถ่อะไรก็ว่ากันมาครับมันจะได้ต่อยอด ไปเรื่อยไปด้วยกันนั่นแหละครับไม่ได้ไปไหนหรอกฟังฟังลุงหอกแล้วมันเหนื่อยหน่อย ลุงหอกไม่รู้เอาเส้นอะไรมาใส่ก็ไม่รู้ ไปเรื่อยเหนื่อยก็พักเอามาเรื่อยครับผมปืด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 ผมก็พยายามดักคำถามนั่น ไม่เห็นจะมีใครถามมาเลยโอ้ยถามหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็ปืดปืดดูสิดูย้อนดูสิเออมีใครถามบ้างไม่มีไล่ตามนั่นเลยนะครับไม่มีใครถามเลยตะแลน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 แต่ละแลนแต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 นบ้านเรือนเคียงกันและแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจแห้งเหี่ยวโอ้ย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 ตอนนี้แห้งเหี่ยวก็แห้งไปนั่นแล้วพี่โอ้ยไม่มีคำถามเลยสะกิดตอมไม่ได้หรือสะกิดให้น้อยตอมมันจะกระเติมเชื้อเพลิงตามปกติ เอาเข้าไปเอาเข้าไปมีไผ่บ้างเอาเข้าไปไม่มีคำถามเลยนี่แหละครับขอคือโอกาสนิดนึงอย่าหาว่าต่อว่านะ ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ย ถ้าเกิดใครถามแอบมาสักคนนึงผมจะตอบได้ไงไหม ไปพูดถึง DNA RNA ไปพูดถึงไวรัสไปพูดถึงยีนเนี่ยผมจะตอบได้ไหมเนี่ยมันก็หมุนตอบเข้ามาในธรรมชาติแล้วครับมันเรื่องอะไรผมจะไปตอบตามเขาก็กลับมาตอบธรรมชาติไอ้ที่เขาว่าเขาก็ศึกษาธรรมชาติเนี่ยอยู่บนยาข้ามเลยยังไงก็เขาตอบไม่ได้หรอกครับหาที่มาไม่ได้สเปิร์มกันได้ยังไงเดี๋ยวจบแล้วนะใครฝ่ายแม่ผลิตมาทุกเหลือนเมื่อเขื่อนพังเกิดได้ไงก็จบแล้วโถ่เหมือนกับนักฟิสิกส์อ่ะพูดถึงอะตอมออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนถามว่ามันเกิดมาจากไหนสวยอีกเห็นไหมครับสวยระวังจะเจอคำถามของเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ระวังให้ดีๆครูบาอาจารย์เอาตำราเล่มไหนตัวนี้จะสวยตรงนั้นนะรู้ไหมเตือนเอาไว้นะเพราะว่าเขาฟังเนี่ยลูกหงอกเนี่ยปัญญาก็จะเปิดนะปิ้งปังเลยนะครับโอ้ยสรุปแล้วก็ไม่มีใครถามเลยเนาะหน้าเฟซจะมีเยอะนะฮะยินดีด้วยครับตามเรื่อยๆเหนือก็พักประมาณนั้นมั้งเนี่ยแบบนี้โอเคเมื่อไม่มีใครถามในห้องเฟซนะผมจะเป็นห้องยูแล้วนะฮะฮะเฮ้ยไม่เห็นมีอยู่ไหนลองเสียเดี๋ยวจะหลบเดี๋ยวจะถูกต่อว่าเฮ้ยหลบคำถามได้ไงอ
ดูสิถามอะไรก็ถามมาพี่ก็ช่วงนี้เฟซล่มบ่อยเหรอก็เลยไม่โชว์อ๋อผมถามให้เลยว่ามาเอาเฟซล่มเนี่ยเฟซล่มโอ้ยล่มจังล่มปากอ่าวเรื่อยเลยคำถามจากคุณเซฟิโร่นะครับซากุการกินการนอนจำเป็นต้องทำให้ตรงเวลาไหมครับหรือว่าหิวเมื่อไหร่ก็กินง่วงเมื่อไหร่ก็นอนไม่เกี่ยวกับการนอนดึกแล้วสุขภาพไม่ดีกินอาหารไม่ตรงเวลาจะไม่ดีต่อสุขภาพครับทุกอย่างที่มาเมื่อกี้ผมปฏิเสธหมดเขาว่าดีเรื่องเขาแต่ลุงหอกว่าไม่ดีลุงหอกใช้หลักเนี่ยหิวก็กินง่วงก่อนนอนร้อนก็อาบน้ำจบตรงนี้นะคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังแบบก็ร้อนนี่นี่ความคิดลุงหอกอยู่กรอบนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นเลยที่จะไปเลือกกินเวลาไหนอย่างไรเห็นไหมครับไม่ต้องตั้งเวลากินเขาก็จับยัดมาตั้งแต่ตะวันตกแล้วกินให้ตรงเวลานะไม่งั้นเป็นโรคกระเพาะนะผมทำไมถึงไม่เคยปวดท้องปวดไส้นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นพอแล้วล่ะครับบทบาทนั้นนะจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินผมว่าน่าจะพอแล้วล่ะครับมันเลอะเทอะจนเกินไปแล้ววิธีคิดอาหารก็คือสสารย่อยสลายปุ๊บเป็นพลังงานพูดถึงพลังงานทันทีเลยครับน้ำมันขวดน้ำมันพืชที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ปาล์มนะที่ว่าปาล์มมันเหม็นหื่นจะตายไปด้วยปาล์มสดๆยังกินได้อุ้ยไม่ได้เลยน้ำมันพืชที่ว่าคือน้ำมันมะพร้าวเงี้ยใช่ไหมครับน้ำมันงาเงี้ยมีอะไรมีน้ำมันหอยเหรอหอยที่ไหนมันจะมีน้ำมันจะรู้นะจะหอยใหญ่ขนาดไหนหอยเชียงใหม่หรือหอยสุราษฎร์วะเนี่ยเนี้ยมันจะมีน้ำมันที่ว่าน่ะอุ้ยพอพี่ก็จริงนะนั่นน้ำมันพืชก็พืชทุกต้นน่ะเป็นยาเนี่ยนึกคิดอย่างนี้สิครับน้ำมันเนี่ยย่อยสลายง่ายจะตายไปถูกความร้อนหน่อยก็ย่อยสลายแล้วเช่นน้ำมันหมูเนี่ยนะฮะน้ำมันวัวน้ำมันควายเนี่ยนะโดยปกติแล้วน้ำมันเหล่านี้นะครับพอมันอยู่ในอุณหภูมิที่ประมาณแค่20องศาเนี่ยมันจะก่อตัวแข็งนะครับใช่นะลองมาดูในตู้เย็นมันกี่องศาล่ะเห็นไหมครับมันจะแข็งนะมันจะแข็งพอเวลามาอยู่ข้างนอกจะเนี่ยผมว่ามันสัก20องศามันก็ละลายแล้วรู้ไหมใช่ไหมหรือยังไง18องศาก็ละลายแล้วมั้งก็ดูสิครับตู้เย็นบ้านท่านก็มีไม่ใช่หรือเนี่ยก็เอาปลอดเข้าไปวัดชั้นในตู้เย็นมันกี่องศานั่นแหละพร้อมๆกับน้ำมันหมูน้ำมันควายก็ว่าไปทีนี้พอเวลาออกมาจากนอกเอาปลอดวัดเหมือนกับมาควบคู่กันนะมันกี่องศาทีนี้มันละลายเห็นไหมถูกความร้อนหน่อยเดียวเองอุณหภูมิแค่20องศาก็ละลายแล้วมั้งใช่ป่ะในร่างกายเนี่ยอุณหภูมิมัน 37.5 องศามันจะเหลืออะไรล่ะครับน้ำมันพวกนั้นโถ่ดีนะครับในอากาศเพิ่มเติมยิ่งเพิ่มพลังงานเผาไหม้เผาผลาญอย่างดีเลิศประเสริฐสแมนแตนเห็นไหมมันจะมีเหรอโถ่ไขมันเขาเลิกพูดกันแล้วจ้าเนี่ยนี่วันนี้ก็มาแล้ววันนี้นะฮะใบพัดมา3เส้นนะลุงงอกจับกันหน่อยเดียวเองไม่ถึง10นาทีหายใจโล่งเลยเดินปล่อยต่างหากเอ้าใบพัดมา3เส้นหัวใจนี่หมดไปเป็นล้านนะพวกเขาบอกประกันภัยดีเหมือนกันประกันก็ประกันแต่ใครเป็นคนรับเป็นล้านนี่ที่ว่าหายใจจะไม่เต็มปอดจะเดินมาจะเข้าที่มาที่นี่ไม่ได้แล้วขาอ่อนมาแล้วพอเวลานั่งตั้งนานนักหนาลูกงอนจับหน่อยเดียวเองก็เห็นจ่าๆกันอยู่อย่างเงี้ยมันจะมีอะไรกันโอเคไหมครับคนไหนได้ดูคลิปกลางวันอย่างไรก็มีอยู่แค่นั้นเนี่ยคนสูบยาปุ๋ยๆเนี่ยทำได้แล้วกันทำนองนี้ครับ
เป็นลมพิษแก้อย่างไรโถลมพิษจะไปยากอะไรพี่งับอากาศนั่นนะครับร่างกายมันจะออกเองมันจะเผาผลาญเองพวกลมพิษก็คืออะไรอุณหภูมิหรือว่าภูมิต้านทานต่ำนั่นเองครับลมพิษเนี่ยไอ้พวกผิวหนังโลภูมิต้านทานมันย่ำแย่มันหมดเรียกภูมิแพ้โรคภูมิแพ้นั่นแหละที่เขาว่าน้ำอากาศใช่ครับพี่คุณประคองหน่อยเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับพอไหมที่ตอบเมื่อกี้เนี่ยคิดว่า cover ไหมไม่ cover ก็ตามอีกหน้าได้นะเชิญครับมีไหมการทำอะไรก็ตามที่ตามความรู้สึกก็เป็นการที่ไม่ฝืนรหัสธรรมชาติจุดนี้จะถูกบิดบังหรือบดเบือนไปกับความเร็วของวิทยาศาสตร์ที่แวดล้อมตัวเราไม่ว่าจะเป็นวิถีของตัวเราตามธรรมชาติไปดูหนังฟังเพลงกินข้าวทำอะไรก็ตามที่มันไม่สามารถหนึ่งไม่รู้ความรู้สึกของตัวเองสองแล้วก็ไม่ทำตามความรู้สึกของตัวเองสามก็คือทำไม่ได้จึงทำให้สี่คือไม่ทำไม่ทำอันนี้ร้ายสุดเลยอันนี้ร้ายสุด ไม่ยอมทำไม่ยอมทำหนึ่งสองสามสี่เนี่ยฮะรุนแรงพอกันเลยเพราะว่ามันจะทำลายรหัสธรรมชาติอย่างรุนแรงนะครับรหัสธรรมชาติตัวนี้เนี่ยมันเป็นแกนของตัวเราโดยแท้จริงนะฮะแล้วเหมือนเราขับรถเร็วขออนุญาตใช้คำนี้แล้วฮะคำว่ารับประทานวงเล็บแดกด่วนนะครับฟาสต์ฟู้ดหรือใส่อะไรก็ตามที่มันฝืนธรรมชาตินะฮะนั่นแหละครับมันจะหายไปด้วยครับพอจะไปทำอะไรนิดนึงธรรมชาติทางด้านวิทยาศาสตร์นั่นก็คือพวกไอ้ผงอะไรที่มันใส่เข้าไปกินอร่อยอร่อยนั่นแหละครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือพวกกันบูดนะอาหารในพวกกันบูดเยอะมากเลยนะครับกันบูดกันเบี้ยวคนธรรมชาติบูดก็มันบูดไปสิครับเออใช่ไหมก็แค่นั้นเองอ่ะเชิญครับก็ไอ้การแปรรูปด้วยนะอาหารที่แปรรูปตอนนี้สรีระร่างกายก็ไม่พ้นกับพืชแล้วพืชก็ถูกเร่งปฏิกิริยาเร่งห้ามตายไอ้โตไวลูกใหญ่ก็เหมือนมนุษย์นะฮะมนุษย์ก็ไม่รู้กินอะไรเข้าไปถึงว่าหลังๆมาโตเต็มวัยแบบเกินตัวโตเต็มขนาดเลยประมาณนี้ทีนี้การงับอากาศเนี่ยจะเข้าไปชะล้างทำความสะอาดสิ่งที่แปลกปลอมที่เราไม่รู้ตัวนี่แหละครับที่บริโภคเข้าไปใช่ครับทั้งวิธีคิดด้วยฮะทั้งผ่านระบบประสาทเนี่ยไม่ว่าผ่านระบบประสาทอะไรเข้าไปเนี่ยที่มันฝืนระบบประสาทเราเนี่ยฮะถ้าจะตั้งใจไม่ตั้งใจหรือต้องรีบทำอะไรก็ไม่รู้ตัวนะฮะแต่การทำอากาศจะ clean and clear ทุกวันลงเช้าเย็นอ่ะเนี่ยมันคือการที่นั่งบอกนั่งเห่าเนี่ยผมเห่าอย่างเงี้ยก็คือมันไม่ได้ทำให้มีตังในกระเป๋าเพิ่มมันไม่เหมือนถูกหวยลุงเหมือนเวลาเซ็นเอกสารมาพระนั่งเก้าเนี่ยฮะตั้งแต่บรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้ายเป็นผมก็ไม่อ่านแต่พอผมบอกว่าระวังเป็นหนี้นะเซ็นไปปุ๊บเนี่ยมีทั้งเอกสารมีบัตรประชาชนมีลายเซ็นมีข้อความมีตัวเขียนระวังให้ดีอะไปเซ็นแล้วไม่อ่านหรือไม่ได้เขียนไม่ได้เห็นรายละเอียดเนี่ยถ้าเป็นหนี้ขึ้นมาก็ซวยอีกเพราะฉะนั้นเอกสารที่ว่ามาถึงปุ๊บมันจะขีดค่าไปก่อนเลยเราจำโดยประชาชนหรือแป๊บโป่งขีดค่าไปก่อนเลยไหมครับมันใครไปทำอะไรก็ไม่ได้โอ้ยกันให้เรียบร้อยเพราะต้องการเก็บเป็นข้อมูลให้กับคนรุ่นหลังเขาได้ศึกษาตามวันนี้มันมีคำหนึ่งขึ้นมาว่าโรคหัวใจขึ้นชื่อว่าโรคหัวใจนะท่านก็ตามที่รับการตีตราบาปว่าเป็นโรคหัวใจนะทั้งชีวิต กินยาคุมอยู่นั่นแหละครับโอเคไหมเรื้อรังนะครับโรคหัวใจมีคนก็ถามว่าโรคหัวใจจะทำยังไงจะไม่เป็นโรคหัวใจนั่นเองผมบอกมันจะไปยากอะไรก็ทำความเข้าใจนี่นะครับโรคหัวใจแก้ได้โดยการทำความเข้าใจโอเคไหมเออน่าคิดนะโรคหัวใจที่เขาว่านู่นนี่นั่นนะมันปรับแก้ได้โดยการทำความเข้าใจเห็นไหมครับแต่ถ้าเข้าใจได้คืออะไรทีนี้ก็ต้องคุยกันสิครับก็แชร์กันผ่านหน้าจอในจออยู่เวลาเนี้ยเนี่ยก็ดูสิครับฟังไปก่อนเข้าใจไหมที่พูดมาทั้งหมดแล้วท่านก็ดูสิครับหัวใจเป็นของท่านเองอ่ะ
มันเต้นเร็วเต้นช้าประการใดเงี้ยเนี่ยมันจะไปยากอะไรกันโอ้ยถ้าไปนั่งกินยาก็ซวยเลยทีเนี้ยก็กินตลอดชีวิตแล้วครับโยมเคมีเข้าตัวตลอดฉะนั้นมาถึงจุดหนึ่งนอกจากโรคหัวใจปวดทีเนี้ยปวดตามข้องอตามกระดูกปวดกันให้ได้ตู้เป้หมุนไปบดเอาให้ยาวเลยสุดท้ายก็ไปหาตับตับพี่คนพิการต่อยังไม่พอต่อไปหาไตอีกแล้วมันจะไปเหลืออะไรทีเดียวคิดเป็นไหมก็ชวนคิดพาคุยนี่แล้วพี่ขอเนอะๆเออแมนบอถ้าใช่กับพระหน้ามันก็พยักหน้ามันก็จบแล้วก็ไปต่อเมื่อจบตรงนี้ก็ไปต่ออีกทีนึงมันหยุดไม่ได้นี่ชีวิตน่ะ โอเคไหมก็มีอยู่แค่นั้นน่ะมั้งโอเคนะเอาล่ะเปลี่ยนห้องนะทีนี้นะไม่มีอะไรแล้วจ้าทาง Facebook นะฮะเด็กที่เกิดหลังมกราคมปี2537เขาได้รับยีนความสามารถพิเศษมาเพราะอะไรครับทำไมต้องเป็นหลังวันที่1มกราคมปี37ด้วยหรือว่าเปลี่ยนยุคครับผมจะตอบว่าไงดีเนาะตรงนี้ครับถ้าผมตอบนะขออนุญาตเป็นการส่วนตัวนะเรื่องนี้ส่วนตัวเลยนะก็วันที่1มกราคมปี37เป็นวันที่ผมเกิดสภาพสภาวะที่รู้อะไรอย่างมาเล่าสู่กันฟังผมใช้คําว่าหลุดโลกเนี่ยภาวะหลุดโลกโอเคมั้ยในวันนั้นมันหลุดโลกมันเลยโลกไปคล้ายๆกับว่าไม่ใช่คล้ายนะครับเป็นความรู้รู้สึกล้วนๆนะครับฟีลลิ่งล้วนๆเลยแหละครับว่าตั้งแต่เริ่มบ่ายวันที่1มกราคมปี37ประมาณบ่าย3บ่าย4ไปยืนปัสสาวะอยู่ข้างถนนคือทุ่งนานั่นนะครับอยู่ๆก็มีเหมือนใครสักคนนึงเอาซิกมายิงไอ้ตรงนี้นะครับงงสิครับพี่ไอ้ตัวงงเกิดความสงสัยอะไรกันวะนั่นเองครับอะไรนี่ปรัชญาคือความสงสัยนะคืออะไรกันวะนั่นนะครับอะไรกันวะไปขณะที่หลังพวงมาลัยเนี่ยไปตั้งชั่วโมงกว่าจะถึงปลายทางนะพอถึงปลายทางแล้วก็สูบบุหรี่อยู่มวนเดียวเนี่ยไม่มีอะไรเลยไปเดินรอบอะไรล่ะอนุสาวรีย์ของพระนเรศวรมหาราชที่ดอนเจดีย์สุพรรณบุรีพอเวลาสูบเสร็จแล้วมันเหลือครึ่งมวนมั้งก็หาที่ก็เสียบไปกระถางทูบเขาเนี่ยก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพอเวลาผมสูบบุหรี่เนี่ยผมบอกผมจุดทูบมีใครเห็นไหม วิธีผมง่ายจะตายไปไม่จุดทูบเนี่ยถ้าพูดถึงเอาทูบเทียนเข้ามาพูดถึงกันนะพอปากปุ๊บก็ขับรถมาประมาณชั่วโมงครึ่งถึงปลายถึงที่ตั้งต้นก็มานอนอยู่เนี่ยพอนอนปุ๊บประมาณสักไม่เกิน20นาทีนะโลกใบนี้มันหมุนโอ้โหพี่ลึกพี่ลั่นเหลือเกินนะนึกถึงลูกข่างสิพี่หมุนกันโอ้โหแล้วก็มันมีคำว่าหัวหมุนนะฮะทุกวันนี้นะฮะอ้าวเอาบ้านหมุนโอเคไหมครับอะไรเตียงหมุนเนี่ยในคนพวกสูงวัยเนี่ยครับหมุนแต่ลุงงอกมันโลกหมุนโอเคไหมครับไม่ใช่เตียงนะมันเป็นโลก ก็ลองคิดดูนะว่ากำลังอยู่ก่อนอยู่ฟุตบอลลูกหนึ่งอ่ะไอ้นี่มันหมุนติ้วอย่างเงี้ยโอเคไหมรู้จักเคยหนังให้ดูหนังไวไฟไหมครับพวกไอ้มดแดงมดดำเขานั่นเกาะเครื่องบินเกาะยานอวกาศไงนั่นมันเกาะแบบนั้นแหละโอเคไหมมันก็หมุนติ้วไปจนตัวเองหลุดออกไปจากโลกด้วยความรู้สึกนะไม่ใช่ฝันนะไม่ใช่นิมิตด้วยนะครับเท่านั้นนะครับพอเวลามองกลับไปยังโลกเหมือนกับที่เขาไปถ่ายนอกโลกนะถ่ายภาพโลกไปยังมองเห็นกลมกลมนั่นแหละไอของเขาเป็นกล้องของเราเป็นความรู้สึกโอเคไหมครับปื้ดไปปื้ดมันรู้สึกอยู่ว่าแล้วก็มองดูโลกมันก็หมุนช้าลง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 และช้าลงช้าลงช้าลงสุดท้ายโลกกับเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันก็คือแปดผมก็พูดกันว่าเราคือโลกโลกคือเรามาตั้งแต่วันเริ่มต้นมาไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเราก็เป็นชนที่เป็นส่วนย่อของโลกมาตลอดโอเคไหมไอ้มิติตรงนี้แหละมันบอกให้รู้ว่ามันมิติของโลกที่ว่าเนี่ยมันไม่พิเศษของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นมิติของโลกเพราะฉะนั้นเด็กเกิดหลังมกราคม37มันเป็นกันทั้งโลกหญิงและชายเนี่ยเขาจะมีความคิดอย่างที่ว่านี้จะบอกว่าเปลี่ยนยุคได้ไหมไม่รู้คำว่าเขียนส้นใครเป็นคน
เป็นคนที่พูดวายุกทีนี้เอาเนี่ยใครเป็นคนตั้งเวทินใครเป็นคนบอกว่า100ปีคือ1ศตวรรษทีนี้เห็นไหมฮะที่พูดนี่คือไร้รอยต่อหมดนะแต่ภาษาใช้สื่อสารกันก็โดยความหมายเกิดความเข้าใจก็ตามในยะที่ว่านี้แต่ฟิลลิ่งคือความรู้สึกจริงๆนะเอาภาษาในมาสื่อสารเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้นะฮะก็เลยบอกเอองั้นเด็กเกิดหลังมกราคม37นั่นแหละครับคือเด็กอริยะเพราะกระแสโลกหรือว่ามิติของโลกมันบอกให้รู้เป็นเช่นนั้นจบข่าวไหมครับตามนัยยะและได้อธิบายขยายความให้กรุณาใช้สองหูพิจารณาอย่าเชื่อลุงหอกเพราะลุงหอกไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ทำให้อะไรให้ใครเชื่อนะแต่ยอมรับว่าเกิดมาพูดจาทำอะไรให้รู้ให้เข้าใจทำเข้าใจร่วมกันผมมาในรูปแบบของความเข้าใจซะมากกว่าโอเคนะงั้นผมจะมีภาคภูมิใจมากถ้าเกิดความเข้าใจแม้ว่าคณะทำงานเราสื่อสารอะไรกับผู้ที่ไปมาที่นี่เกิดความเข้าใจโอ้ยมันง่าย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 มากนะอย่างเช่นวันนี้ด็อกเตอร์มานั่งฟังอยู่สองคนเนี่ยวันนี้ครับกว่าจะปรับภาษาความเข้าใจระหว่างวิชาการที่ท่านหนักหนาสาสกันมาเนี่ยมาถึงเรื่องสุขภาพโอ้โหผมก็ใช้เวลายาวนานในการปรับในการพูดจาพูดคุยต่อแต่ละคำแต่ละคำแต่ละช็อตแต่ละช็อตจนกระทั่งร่างกายบอบช้ำมามะเร็งนั่นนะครับไม่หนีไปนะมะเร็งนมอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ตื่นอะไรต่างๆนะกว่าจะรู้ว่าดีขึ้นตลอด 70% เนี่ยก็ลักษณะเงี้ยก็บอกให้รู้ตามนี้โอเคนะสรุปความก็คือมันรู้ภาวะที่บอกว่าหลุดโลกในวันที่1มกราคมนั้นเด็กเกิดหลังมกราคม37แอมานั่นเองหรือเริ่มปฏิสนธิยิ่งดีนะแอมาก็โอเคแล้วนะฮะก็เรียกว่าเด็กอัจฉริยะนะครับก็คือมีหน่อเนื้อพวกยีนที่พูดมา RNA DNA ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับมันจะสืบสานกันมาออกมาเป๊ะโป๊ะเนี่ยผมก็อธิบายความตามนัยยะที่ว่านี้ผมอ้างอันตราเล่มไหนวะเนี่ยมันไม่มีตำราเขียนไว้อ่ะยกเว้นลุงหอเขียนให้อ่านก็แค่นั้นเองจบไหมเนี่ยจบนะเอาไปต่อเชิญครับการสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวกันระบบไฟฟ้าสถิตในร่างกายหรือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันจะแลกเปลี่ยนหรือผ่องถ่ายพลังงานซึ่งกันและกันไหมครับวันนี้ผมเจอ2คน2ครั้งอีกคนนึงเนี่ยฮะเขาจะผอมมากนะฮะน้ำหนักก็มากถึง30กิโลกรัมหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเขาบอกเขาเล็กมากเป็นเพศแม่นะครับเอาขาเนี่ยเอาอะไรไปห่อไว้ก็คือถุงเท้าเนี่ยนะครับคู่ละ 4-5,000 นะทำไปเล่นคู่ละ 2,500 มั้งเออหรือข้างล้าก็ไม่รู้นะคิดว่าข้างล้าซะมากกว่าอันที่เขาเรียกว่าอะไรถุงน่องนาโนเนี่ยนาโนที่เขาว่าเนี่ยโอ้ยหลอกขายมาเยอะพวกนาโนนาแนวเนี่ยเข้าใจมั้ยครับฝาเท้าเหยียบพื้นจะไม่ได้เลยเจอลุงหอเข้าให้ทีเนี่ยถอดถุงเท้าเดินได้ค่อนข้างจะโอ้บอกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์80-80%ลักษณะแค่นี้แค่2มือเปล่าผมธรรมดาเนี่ยจับธรรมดาไม่มีอะไรมากมายเนี่ยเวลาผมไปจับปุ๊บถามอะไรเกิดขึ้นผมก็บอกให้เขารู้เนี่ยมันนี่มันเข้าตัวผมเนี่ยมือผมหงิกเลยนะให้รู้ว่าจับนิ้วเท้าเนี่ยครับโอเคผมจับนิ้วเท้าไปโอ้ยมือผมเนี่ยหงิกไปเลยนะมันลงไม่ขึ้นงั้นให้เห็นเนี่ยครับไม่ใช่แกล้งทำนะมันไม่ออกไม่ไปผมก็คือผมมีพลังในส่วนตัวโอเคไหมครับมันก็เลยกลายเป็นกลับมาได้เป็นปกติโดยง่ายนี่พลังเพราะฉะนั้นการถ่ายเทพลังงานระหว่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์คือต่อหน้าผมทุกคนพลังงานจะไม่บริสุทธิ์กัน 99.99 กว่าก็ว่า 100% เต็มกันแล้วกันที่มาหาลุงหอไอ้ลุงหอมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่มันก็แชร์กันเนี่ยมันก็เซอร์คูลเลตใช่ไหมหรือเอ็กเชนยังไงก็ได้ใช่ไหมแต่เป็นสกุลเลตซะมากกว่าเพราะนั้นอยู่ต้องหายใจคำว่าสกุลเลตต้องหายใจเชื่อมโยงนะครับก็ดีวันดีขึ้นเนี่ยก็แปลว่าพลังงานที่บริสุทธิ์จากลุงออกเนี่ยมันเข้าไปหาบุคคลที่มีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันตัวไม่บริสุทธิ์มันก็ออกมาหาลุงออกมันเข้าลุงออกหงิกเลยนะสองครั้งในวันนี้นิ้วมือผมนี่หงิกเลยสองครั้งมันจะชามันก็ไม่ใช่มันอ่อนล้าไปเลยแปลกอย่าคิดว่ามันไม่เข้าตัวนะผมทำงานมา20กว่าปีเนี่ยมันเข้าผมมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วแต่ณวันนี้ผมบอกว่ามันเป็นอาหาร
พนักงานไม่บริสุทธิ์เป็นอาหารของพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผมจึงไม่รังเกียจใครนะครับนะผมจะรังเกียจบุคคลที่ไม่ยอมรับการแชร์ผมจะรังเกียจแน่นอนนะครับเพราะเวลาจะให้อีกเนี่ยคนที่บอกจะให้ผมช่วยไม่ยอมรับไอ้การเชื่อมโยงในการภาษาเนี่ยผมไม่ช่วยนะเงี้ยก็มานี่ก็มาให้ลุงหงอกช่วยอ่ะทำไมไม่เตรียมตัวตั้งรับจะมาตั้งข้อรังเกียจสังเกตอะไรเนี่ยผมก็ไม่ใช่มดไม่ใช่หมอนะครับผ่านมดผ่านหมอมาเสียหายกับเท่าไรแล้วอย่างเงี้ยผมก็พูดจางผมเนี่ยครับใช่ไหมจะบอกว่าฟรีประกันแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกครับใครก็จะให้ฟรีในโลกนี้ไม่มีหรอก ใช่ไหมครับก็มีแต่ลุงหงอกเล่นมั่งให้ฟรีจะสงสารลุงหงอกเลยนะ ลุงหงอกก็มีป่ามีท้องกันนะโยมเนี่ย อ่อนลูกอ่อนลูกอ่อนโอ้ไหมมีอะไรเพิ่มเติมครับก็ถ้ามันแลกเปลี่ยนทางถ้ามันแลกเปลี่ยนทองถ่ายพลังงานการเกิดจากอะไรไฟฟ้าสถิตถึงแลกเปลี่ยนกันครับก็ได้ครับนะพลังงานไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์มันแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ตีค่ามาเป็นไฟฟ้าสถิตแทนลบกับบวกซะมันก็จบแล้วใช่ไหมฮะไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าธรรมชาติที่อยู่ในร่างกายของทุกสรรพสิ่งนั่นนะครับไฟฟ้าสถิตมันอยู่ในอากาศอยู่ในทุกสรรพสิ่งทั้งหมดอยู่ในเม็ดดินเม็ดทรายอยู่ในมันอยู่ทั้งหมดไฟฟ้าสถิตทีนี้ผมมันมีความสมดุลในการขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตก็แค่นั้นเองโดยการโบกมือได้ไงไอ้เรียวทำมาเนี่ยคอยดูนะครับคนที่อยู่หน้าจอผมนี่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อยล้านก็คือเขาได้ประโยชน์ผมก็ให้เขาไปซิไปอะไรไปแล้วไม่ห่วงไม่ทำไมจะเป็นมนุษย์ไม่เห็นต้องห่วงเลยก็อยู่ด้วยกันอยู่คนละประเทศก็ยังได้นะไม่เห็นจะต้องเสียหายจะประการใดเพราะมันจำเป็นต้องให้อ่ะเพราะผมจะรู้ว่าในโลกต่อไปนี้มันไม่ได้แล้ววิทยาศาสตร์มันทำลายไปล้างไม่หมดมนุษย์มันจะศูนย์พันไปหมด MI เนี่ยมันต้องมาแพร่พันกันต่อนึกออกไหมครับก็เพราะตรงนี้นะครับจึงพยายามจะเล่าสู่กันฟังนู่นนี่นั่นไปนะครับแต่ละคนบ้านเมืองเราแอร์ก็ใช้ MI ไม่ต้องผลิตพลเมืองกันไอ้คนบ้านอื่นก็เข้ามาหาอยู่หากินในบ้านเมืองเราอะไรมันเกิดขึ้นทีเนี้ยเห็นไหมครับเสร็จแล้วคนแก่ก็ตายไปแล้วคนรุ่นใหม่มาไม่ผลิตต่อเลยนี่นะแล้วคนชาติอื่นเมืองก็มารวมสิครับต่อไปนี้ยิ่งบ้านเราทุกวันนี้ให้มีอะไรไปให้เช่าจนได้เป็น99ปีไปแล้วโอ้ตายเลยใช่ไหมไหนถ้าพูดต่อไปมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมผมบอกว่ามันไม่ใช่อะไรทำนองเนี้ยครับอ่ะไปต่อไหมหรือไงคำถามจากคุณเจตกูดไทม์เด็กที่เกิดไม่ใช่ฮะกาแล็กซี่ไอพวกพืชผักผลไม้ถ้าเอามาสกัดทำเป็นอาหารเสริมถือว่าผ่านกระบวนการทางเคมีไหมครับไม่ทราบครับเพราะผมไม่ได้เคยทำอะไรพวกนี้ต้องตอบว่าไม่ทราบทันทีนะครับปิดเนาะครับปิดจ็อบเลยคำนี้ก็ย้ายมาดูซิ YouTube ท่านที่อยู่ YouTube เป๊กเป๊ะดูซิลุงหงอมายังเฮ้ยลุงหงอกงานนี้ลุงหงอกมันเจอต่อแล้วมั้งท่านี่ไปไหนไม่เห็นภาพนะ ลองค้นหาดูซิไปที่เก่าที่แก่แล้วสิเป๊ะลุงหงอกพาคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงมาลุงหงอกพาคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงดูซิมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ยังไม่เจออยู่โอ้ไปไหนเนาะลุงหงอกเอาแล้วสิมาแล้วจ้าโป๊ะนี่ตึกเฮ้ยเป็นโฆษณานี่เป็นโฆษณาอ้าวคงจะมานะมั้งทีนี้วันนี้วันที่15เดือน4วันนี้นะเป๊ะนี่จ้ามาแล้วจ้าชัดเจน 100% นะครับท่านจะอยู่หน้าจอ YouTube นะครับ
ดูซิว่ามีท่านใดบ้างที่จะสงสัยใฝ่รู้ร่วมกันนะครับปืดปืดปืดตั้งแต่หมายเลขหนึ่งนี่คุณสมบัติคงวัฒนาเนี่ยก็มาที่นี่แล้ววันนี้มาอ่อนแรงในแขนตกเลยไม่มีแรงอ่อนแอยกขาก็จะไม่ได้กระชากกระเช้งเจอลุงหงอก็เป็นสองตึกสามตึกแล้วมั้งโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้ถามเองก็แล้วกันคุณสมบัติของวัฒนาผมไม่จะมันเอาไม่เอาความดีมาพูดผ่านจอละกันที่ไม่จำเป็นลุงหงอครับโอ้ยทักค่อยๆหนูก็ไม่ได้พี่รบกวนขอวิธีแก้พลังงานที่ติดอยู่ในกายนี่หน่อยครับคุณขุนศึกรบกวนขอวิธีแก้พลังงานที่ติดอยู่ในกายหน่อยครับไซเดนแมนลุยเชิญโอ้ลุงก็อย่าให้ภาษามันเป็นตัวปิดกั้นเรานะครับอันแรกก็คือคำว่าพลังงานเนี่ยจริงแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงก็ลุงหงอกจะเข้าใจได้มากที่สุดคนเดียวนะครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึงพลังงานเนี่ยก็ต้องเอาความรู้สึกมาพูดหรืออย่างเช่นคำว่าออกซิเจนหรืออากาศเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าออกซิเจนเป็นยังไงหน้าตาแบบไหนรสชาติเป็นเช่นไรถ้าพูดตอนนี้บอกว่าเอาความรู้สึกไม่ดีออกจากตัวเรามันก็ต้องถามกลับไปเลยนะครับว่าตอนนี้คำถามนี้มันเป็นคำถามของความรู้สึกหรือว่ามันเป็นอาการทางกายถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีที่กายคือเจ็บกระปวดมึนชาเบลอนะครับถ้าหากว่าเป็นความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกก็คือความนึกคิดมันสับสนมันกังวลใจก็ทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับที่จะต้องจำแนกให้ได้ผมก็นำเสนออยู่แค่3ทางเนี่ยครับที่จะช่วยได้ก็คือการรับอากาศผ่านจมูกผ่านปากแล้วก็การหยุดหายใจผมอยากจะบอกว่าโอกาสอันดีงามตรงนี้ฮะมันจะให้หายแล้วก็ลดน้อยลงไปทุกทีในเมื่อวันหนึ่งที่ลุงหงอกเนี่ยไปทำงานที่เป็นงานจริงๆเป็นภารกิจหลักที่เกิดมาเพื่อลุงหงอกและลุงหงอกต้องไปจัดการนั่นคือสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือคนที่เรียนมาสูงนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยลำบากหน่อยที่จะทำส่วนคนที่ไม่ต้องรู้มากไม่ต้องจำอะไรเยอะก็ทำทันทีเราพูดถึงเรื่องการรับอากาศมาทุกวันนะครับผมว่าทั้งหมดเนี้ยอย่าหลงลุงหงอกเด็ดขาดเลยนะครับหลงลุงหงอกซวยทั้งชีวิตเลยจริงๆนะใช่ใช่อย่ามาหลงลุงหงอกนั้นได้แต่ห้ามหลงนะพี่นะซวยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากให้เรารู้จักลุงหงอกผ่านอะไรครับผ่านการกระทำผ่านความรู้สึกนึกคิดก็คือเกิดความเข้าใจผ่านการกระทำก็คือผ่านการรับอากาศแล้วพอผ่านไอ้ม่าน2ตัวนี้ครับโอ้โหเราแทบจะไม่ต้องพึ่งพาลุงหงอกเลยฮะเพราะว่าทุกคืนเราก็ฟังลุงหงอกอยู่แล้วทีนี้หลายคนหลายท่านเนี่ยมักจะเขียนเข้ามาว่าคุณลุงขอเสียงเป็นยาหน่อยจริงๆแล้วลุงหงอกพูดอยู่ตลอดครับไม่ใช่ให้ลุงหงอกไปนั่งปล่อยพลังผ่านไมโครโฟนเนี่ยฮะผิดทางเลยนะฮะต่อให้งับอากาศเก่งๆมาเนี่ยแบบโคตรเซียนเลยนะบอกโอ้ยหนูงับประจำหนูงับจริงงับเก่งแต่พอมาจบข้าวเขียนมาขอพลังงานปล่อยเสียงปล่อยพลังให้หนูหน่อยโอ้โหจบเลยครับแค่ลุงเล่าเนี่ยครับก็เสียงเนี่ยมันออกมาจากปากลุงพร้อมกับภาษาเห็นไหมฮะก็แสดงว่าพลังงานมันมาพร้อมกับความเข้าใจก็ฟังแล้วเข้าใจไปด้วยฟังตามภาษาให้ถูกความหมายตามความเป็นจริงธรรมชาติเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าเองครับแล้วมันจะเข้าได้ลึกซึ้งกว่าเพราะอะไรเพราะเสียงมันไม่มีภาษาครับไอตัวภาษานั่นแหละมันมีเสียงมาด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเข้าใจลึกซึ้งต่างกันเช่นไม่ต้องนั่งรอให้ลุงปล่อยพลังเสียงแต่แค่ตามดูตามรู้ตามพิจารณาและคิดตามจุดที่คิดตามเพียงแต่แค่วอร์ดเดียวแล้วลงคำเดียวอ่ะกินข้าวไหมหรือว่าอะไรก็ตามที่รอบพอมันเข้าร่องมันเท่านั้นแหละโอ้โหมันจะซุปเปอร์ชาร์จยิ่งกว่ารอเสียงอีกครับรอเสียงนี่ส่วนมากโอ้โหมันเป็นความเชื่อซะมากกว่าหรือมานั่งถามตอบเนี่ยก็เป็นภายนอกครับคำถามที่ทั้งหมดผมถือว่าดีหมดนะฮะถือว่าบางท่านอาจจะแกล้งถามเพื่อที่ว่าจะให้คนที่ไม่รู้ได้รู้ตามแล้วก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
บางท่านเนี่ยก็ถนัดทำตอนนี้ก็เริ่มมีการรับประกาศค่อนข้างเก่งอ่ะแต่ทีนี้ตัวพอเก่งแล้วเนี่ยก็อย่าติดความเก่งเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เก่งประตูมิติมันจะเปิดเรื่อยๆครับมันจะไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าไปเฉลยด่าน2ด่าน3ด่าน4ด่าน5เกรงซะว่ามันจะกลายเป็นความเชื่อแล้วมันก็จะเป็นปลายหี่ซะมากกว่านะฮะเพราะว่าทั้งหมดนี้ต้องการให้ทำสูตรการรับประกาศตอนนี้ที่ youtuber.tv ก็เรียงไว้ให้แล้วเขียนว่าอากาศเป็นยามีตั้งแต่ม้วนที่1ยันถึงม้วนที่7นะครับเพราะฉะนั้นไปนั่งดูเลยครับนั่นน่ะถกเถียงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะฮะนั่งดูมันสักวันนึงเนี่ยว่างสงกรานต์เนี่ยฮะไม่ได้ทำอะไรอ่ะสักคลิปนึงไม่เกิน1ชั่วโมงนะฮะ45นาทีฟังไปฟังมาฟังไปฟังมาเสร็จปุ๊บพอทำได้เสร็จคำถามของทุกคนจะเปลี่ยนไปทันทีเลยครับแล้วมันจะไม่ถามแบบสเปะสปะจะไม่ถามแบบจับฉ่ายวิธีการถามแล้วมันจะทำให้เกิดการพัฒนาพอถามเสร็จปุ๊บมันจะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่แบบ action chain ในรูปแบบของการเบิร์นความนึกความคิดให้เรารู้ลึกรู้ลึกรู้แหลมรู้เลียวรู้เข้าไปอีกครับมันจะทะลุทะลวงผ่านมิติตัวเราเข้าไปเรื่อยๆครับผมก็บอกแค่ตรงนี้ครับลุงโอเคครับก็ถือว่าละเอียดมากแล้วเนาะผมก็ต้องไม่ต้องเสริมนะครับ ก็เอาแนวทางนั้นไปใช้อากาศเป็นยามันจะมีคลิปโดยเฉพาะนะฮะจำด้วยครับบอกต่อๆกันไปแชร์เข้าไปเลยอากาศเป็นยามีเพื่อนฝูงก็ใส่เข้าไปเถอะเขาพูดอย่างไรก็เห็นยังไงตรงนั้นอากาศเป็นยาเพราะมีด้วยเหรอวะโอ้ยต้องอธิบายเลยเถอะแอบมาหน่อยเดียวมันก็เป็นอากาศกินอากาศไปแล้วโอ้ยถึงทุกวันก็กินอากาศอยู่จะหมดลมหายใจก็ยังกินอากาศอยู่โอ้ยอากาศนี่มันนั่นโอเคนะทำไมผมถึงมีความสามารถระดับนั้นก็ผมรู้ว่าอากาศมันเกิดจากอะไรเออไอ้ที่เรียกว่าทุกคนทำได้นะลุงครับไม่ได้ว่าก็ถึงบอกไงมันอยู่ในตัวทุกคนก็บอกที่ทำได้คนเดียวลุงหงอกทำลุงหงอกทำก็เรื่องของลุงหงอกแต่ที่ลุงหงอกบอกให้ทำเนี่ยทุกคนทำได้หมดจริงๆทุกคนสามารถมีสิทธิ์จะรู้เรื่องตัวเราสิทธิโดยชอบทำที่ลุงหงอกพูดอยู่เสมอฮะจะไปให้ใครมากำหนดชะตาชีวิตเหมือนกับเวลาที่เราไปเช็คประวัติอาชญากรรมอ่ะตอนนี้กลายว่าต้องมาเช็คประวัติสุขภาพตอนตายไปแล้วมันบันทึกไปแล้วเสร็จปุ๊บอ้าวตายไปแล้วแล้วพอเรามาเป็นลูกเป็นหลานพอไอ้คนที่มันกำหนดชะตาชีวิตเรามันไปดูประวัติไอ้อันอะไรอ่ะประวัติสุขภาพอ่ะเฮ้ยตกลงว่ามันไม่จบไม่สิมันเป็นทายาทไปเลยครับที่มันจะจบไปเลยจบไปแล้วแล้วทั้งหมดเครื่องโครงสร้างมันก็ไม่ใช่เพราะมันมาจากองค์กรสร้างโง่เนี่ยวันนี้คนเรียนเยอะมาโอ้กว่าลุงหงอกจะลุงหงอกก็ให้นะฮะไม่ได้นินทารับหลังแต่ว่าคือมันมีข้อจำกัดสำหรับคนเรียนมากจริงๆคนเรียนมาเยอะจำมาเยอะอัดแน่นไปด้วยตำราแล้วก็ครูบาอาจารย์คือคนที่เรียนมาเนี่ยเขาเรียกแทนที่จะรู้มิติของธรรมชาติว่ามันก่อนที่มันจะก่อให้เกิดกับพอมันเกิดแล้วเนี่ยอย่างเช่นมะเร็งเนี่ยมันเกิดไปแล้วประมาณ 60-80% นะครับแล้วกว่าจะมาเจอกันมันก็ต้องถอดรหัสมันต้องล้างในหัวมาล้างตัวเพราะมันมีเคมีล้างหัวเพราะมันเป็นความนึกคิดกว่าจะมาสเตเบิลที่ 0% เนี่ยก็ยากมากนะเพราะว่าการที่จะรองรับไอความเป็นพลังงานโดยสุดเนี่ยถ้าไม่ใช่ว่ามีเนื้อเยื่อที่ดีของบรรพบุรุษมาไม่มีอะไรที่ทำดีๆมาแล้วก็มันก็จะพลิกกลับด้านเลยก็คือสบายตัวแล้วก็หมอนวดดีๆนี่เองนะลุง แค่นั้นเองอ้าวไปต่อนะครับก็หวังว่าคงจะดำเนินการไปตามนั้นสำหรับผู้สงสัยใฝ่รู้ก็ต้องทำนะครับไม่รู้เราเน้นเรื่องของการปฏิบัติก็คือเรื่องทำนะครับทำเองปฏิบัติตนทำเองแล้วทำเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองชงเองกินเองบอกไปนะมีข้อสรุปเองโอ้เจ๋งมันจะบอกเองนะครับว่าเจ๋งก็แปลว่าพึ่งตัวเองได้เลยจ้าเราต้องการให้ทุกคนได้พึ่งตัวเองเป็นหลักใหญ่ใจความไม่ต้องการบริวารมาห้อมล้อมลุงหงอกโอ้ยลุงหงอกรำคาญโอเคไหมบอกตรงๆนะคนอื่นก็ชอบสิครับลุงหงอกไม่ชอบอ่ะลุงหงอกชอบพูดสนคำปุ๊บ yes no okay yes ก็ไปต่อ no ก็ปิดข่าวก็แค่นั้นเองโอเคก็โหเจ๋งเลยชอบใจทำร้องได้ครับง่ายๆนะลุง
พอยอดพีระมิดเขาตายขึ้นมาทำไงเออไอคนตามมันอะยอดพีระมิดมันตายมันมีหนึ่งเดียวนะลุงเออแล้วคนตามสมมติมันตามทั้ง5ล้านคนอะ 4,000 คน 3,000 คน 2,000 คนยอดพีระมิดตายหัวหายหายหมดแล้วสาวกที่ตามหรือคนที่เดินตามจะทำยังไงในเมื่อรักษาตัวเองไม่ได้เคว้งสิโยโอ้โหลุงลมปิวลมพัดลมเพอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่สิครับไปต่อไม่ได้เลยลุงบอกกันเลยนะวันนี้ยอดพีระมิดที่เรียกว่ามัจจุราชนะราหูไซตอนซาตานนั่นคือยอดพีระมิดเขาไปแล้วตายหาแล้วรู้ไหม ทีนี้ไอ้ลูกหลานก็แคว้งเนี่ยนี่ทะเลาะกันเนี่ยมันนะสังเกตนะมันจะทะเลาะกันหมดอ่ะทะเลาะกันเดี๋ยวตีกันตายเองใครก็ได้เป็นกันทั้งโลกนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับพิปนาญาติโกโหติกาเอ่ยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็เรื่องราวของสามสหายก็ทำงานอยู่พญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกคำว่าพญาครุฑสังเกตอียิปต์ไหมครับเขามีนกอยู่ที่หัวไม่เห็นเลยเออพญานาคเขามีงูอยู่ที่หน้าผากไหนเห็นหรือเปล่าดูเป็นไหมหรือเปล่านะแม้แต่ศิวะเอางูมาแขวนคอนะนั่นแหละค่ะสัญลักษณ์เขารู้ไหมแม่แหละอะไรทำนองนี้นะครับแล้วลงทุนกับลุงหงอบเนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยนะจะบอกให้ ไม่ได้พูดถึงค่าใช้จ่ายมีแต่ว่าต้นทุนของทุกคนที่เดินทางเข้ามานะเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเองแล้วก็พอกลับไปเนี่ยไอ้ทุนของการที่ไปรับประกาศต่อมันก็ได้กับทุกคนอีกง่ายๆเลยถ้าหากว่ามันเป็นเฟรนไชส์นะลุงใครก็ตามที่รับประกาศเขียนไปลิขสิทธิ์ไปเลยใครทุกคนมีสุขภาพดีจะต้องมาแบ่งปันคืนกลับกองทุนก็ไม่ต้องไปทำเลยครับไปทำที่ไหนก็ไปทำสุขภาพดีก็ดีกับตัวคนทุกคนนะฮะไม่ได้มาที่จะต้องมานั่งนัดวันกันมาให้มาทำกิจกรรมหรือมาอะไรอ่ะห่วงโซ่หุ้นนะลุงไปลงทุนร่วมกันแล้วก็ไปแชร์ตลาดหรือทำอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของการค้าขายอะครับก็ดีก็บอกต่อแค่นั้นเองจบข่าวเนาะเอาล่ะก็ต่อมาก็อีกท่านนึงก็แล้วกันเนาะ ลุงงอคิดอย่างไรกับพนักงานที่มาจากต่างดาวที่เขากะลาจังหวัดนครสวรรค์โอ้ยตอบไงเนี่ยถ้าไม่ตอบก็รอ3แรงครับเพราะว่าผมไม่เคยพูดพวกนี้นะจริงๆนะตอบเป็นปริศนาธรรมได้ไหมเนี่ยเอางั้นดีกว่าเนาะฟังให้ดีครับตอบเป็นปริศนาธรรมจะโอเคไหมคำขึ้นต้นย้ำข้อที่หนึ่งมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราว่าเราคือใครเกิดจากไหนพ่อแม่ผมแยกไงแปลว่าง่ายๆเลยมีแต่ตัวเราท่านจะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองจบไหมครับประโยคนี้จบไหมครับย้ำมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองส่วนมากก็เห็นตัวเราที่กระจกเงา 99% ด้วย 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยครับเห็นตัวเราผ่านกระจกเงาโอเคไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเข้าไปภายในทีนึงตัวเราประกอบไปด้วยกายใจจิตนะผ่านสติปัฏฐาน4ใช่ครับกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาผ่านกระบวนการนั้นจึงจะรู้จักว่ารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองหมดอัตตาตัวตนโอเคนะครับข้อที่1ข้อที่2มีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้เห็นพระอรหันต์แค่ไหมข้อที่3มีแต่มนุษย์ต่างดาวท่านจะเห็นมนุษย์ต่างดาวถามว่าคนที่เขาว่าเนี่ยคือเขาคือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเห็นแต่ภายนอกใช่ไหมล่ะครับส่วนมากก็เห็นแต่ภายนอกนั่นคือกระบวนการของจิตมันทำงานแล้วจิตที่ว่านั้นมันเห็นภายนอกด้วยตาเปล่าๆเนี่ยครับนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตขุนมัวดีไหมดีเพราะการตามที่เขาพัฒนาไปถึงจุดจิตได้เนี่ยถือว่าดีทุกราย
แต่มันดีอยู่ในเกณฑ์นั้นเห็นไหมครับทีนี้ถ้าหากว่ามันดีไปกว่านั้นไม่มีหายเลยมีที่ไหนไม่รู้ต่างดาวดาวดวงไหนที่นี่เอาเห็นไหมพอเวลาถามกลับดาวดวงไหนเอาให้แน่เอาถามว่าตัวเองเคยไปเหยียบอย่างตรงนั้นจบข่าวเลยไหมครับอ้างเอาหรือเปล่าไม่มีอะไรผิดแต่มันถูกของเขาในระดับนั้นก็โอเคนะครับเอาเชิญตามสัญญาใส่มันอย่าไปเตะตัดขาเขาคนที่เขาเห็นอะไรมนุษย์ต่างดาวที่เขากระลงกลาที่ว่าเนี่ยอย่าไปเตะตัดยินดีชื่นชมยินดีเขาด้วยให้เขาปฏิบัติการต่อเพราะมันต้องไปต่ออีกเรื่องจิตเพราะวันที่สุดแล้วมันจะไม่มีอะไรเลยเป็นความว่างอย่างเดียวแน่มาก็ไปรูปนั้นไปนี่คือคำตอบจากลุงหงอกเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเอาละเอามันชัดๆเลยดีกว่าถ้ามนุษย์คนหนึ่งอยู่ในดาวดวงนั้นไหนก็ไม่รู้ละแต่ไม่ใช่ในระบบสุริยะจักรวาลที่เราอยู่แน่ๆ 100% ด้วยมันอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของอีกกรอบหนึ่งที่มันอยู่ใกล้กันดาวดวงนั้นจำให้ดีครับภาษาต่อไปนี้ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนโครงสร้างของจักรวาลทุกๆจักรวาลในเอกภพนี้หรือในแสนกว่าจักรวาลนี้นะจะมีพระพุทธเจ้าประจำอยู่ทุกพระองค์จำเลยครับตอนนี้ต้องจำแม่นๆถามว่าอยู่ไหนอยู่ในทุกสรรพสิ่งทั้งหมดเอาล่ะถ้าพูดถึงกรอบจักรวาลดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลใช่ไหมพระพุทธเจ้าอยู่ในดวงอาทิตย์นั่นแหละพี่เห็นไหมจะอยู่ยังไงไอ้ตรงนี้แหละครับอยากจะรู้ใช่ไหมก็พัฒนาตนเป็นพระพุทธเจ้าก็จบข่าวแล้วจะมีคำตอบเองเป็นปัจจตังโดยแท้นั่นก็คือคำตอบสุดท้ายห้ามต่อรองด้วยต่างหากทำนองเดียวกันมนุษย์ในกรอบจักรวาลอื่นเหมือนกับกระทั่งกับผมทุกประการไม่มีผิดเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์คนนั้นนะเขาสามารถพัฒนาจิตของเขาข้ามจักรวาลได้มาหาเรามันก็สื่อถึงกันนะครับสื่อถึงกันสื่อถึงกันแน่นอนด้วยเห็นไหมครับสื่อสารด้วยเรื่องอะไรจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวจึงจะเจอตรงนั้นได้นะมาพูดตรงนี้ปุ๊บเอาสิลูกหมอพูดเรื่องจิตบริสุทธิ์ช่วยเลยทีเดียวช่วยครับลุงเดี๋ยวจะโดนหนึ่งโดนกรรมบท10ตูเพราะว่าพุทธะเนี่ยจิตบริสุทธิ์ลุงไม่ได้อีกเราไม่มีสิทธิ์อีกลุงไอ้ที่พระองค์ไปลำบากลำบนกี่ปีก็ไม่รู้อ่ะหนังติดเอ็นอินติกระดูกไม่มีสิทธิ์คือให้พระองค์ไปทำอ่ะไปทำเพื่ออะไรเพื่อเห็นแก่ตัวหรอที่ไปทำอ่ะเนี่ยพอมาถึงวันนี้ไม่มีสิทธิ์ปิดกำหนึ่งกำหนด10ตัวพระพุทธเจ้าเสร็จปุ๊บถ้าพูดตามตำราจิตถ้าพระองค์เสียเจ้าชายถาไปตากระกำลำบากและกว่าจะไปเป็นอุบัติพุทธเจ้าเสร็จปุ๊บพอหายตัวไปยังได้แจ้งกับเลขาธารกำนันหนึ่งว่าให้กับพุทธบริษัท4ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่มีสิทธิ์ตรงไหนโดยตำรานะลุงเอาล่ะทิ้งตำราเลยเพราะเราไม่อ้างตำราเราไม่มีสิทธิ์จะรู้ตัวเราใช่ไหมไหว้พ่อไหว้แม่เลยครับนี่ไม่ได้ขึ้นนะลุงผมไม่ต้องไหว้พ่อไหว้แม่เจอปู่เจอย่าว่าเฮ้ยไอ้แกไอ้ลุงไอ้นู่นไอ้นี่ไปไม่ต้องเลี้ยงดูไม่ต้องกตัญญูเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเหรออย่างนั้นนะฮะใช่มั้ยครับเรายังเลือกสิ่งที่กินที่เห็นที่ดมเป็นเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเลยนะฮะทำไมเราจะไม่สามารถที่จะรู้ตัวเองได้ยังไงฮะหากเป็นเดียวกันว่า99ล้านล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รู้ตัวเองหรือเปล่าถึงได้มองว่าคนที่เขามาพูดเรื่องตัวเองเนี่ยผิดบาปหรือแตกแยกออกไปและหรือความสามารถของเรามันรักษาตัวเองไม่ได้หรือเปล่ามันจึงเป็นความผิดบาปของคนที่เขารักษาตัวเองได้และพูดเรื่องโลกเรื่องจักรวาลเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้เป็นตุเป็นตะเลยในความหมายของคนที่ฟังอยู่มันเป็นความผิดนะครับที่ลุงทำฝนได้มันไม่ความผิดที่คุณรักษาคนได้มนุษย์อยู่รอดปลอดภัยนี่ครับตัวร้ายกาจที่องค์กรสร้างโง่จะจัดการครับ
จะมีที่อยู่ไหมเนี่ยผิดครับเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งพาเนี่ยเป็นที่พึ่งความคิดเป็นที่พึ่งการดูแลตัวเราเนี่ยผิดไปหมดนะฮะจะมีที่อยู่ไหมเนี่ยตอนสามสหายช่วยดูแลลุงบอกไปแล้วTDM เองก็เดี๋ยวจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันต้องอยู่ในรูอะลุงไปอยู่ในถ้ำหากินเขาเรียกอะเข้าหายากๆด่านและหลายด่านเออมันขลังดีเนี่ยมันขลังมันต้องอยู่ยอดเขาลุงเข้าถึงยากๆต้องมีบริวารกว่าจะเข้าถึงตัวเนี่ยอะไรครับนั่นขลังจังแบบนั้นเอาละมาถึงอีกทีนึงลุงครับเอาละทักค่อยๆก็ไม่ได้โถ่จริงต้องใจเป็นเหมือนกันนะพ่อยทุกวันและคืนผมจะงับอากาศและนอนทำสมาธิเป็นประจำครับเมื่อคืนนี้ขณะนอนทำสมาธิมีแสงไฟเท่าไฟฉายมาที่ใบหน้าแต่ทำไมถึงไม่สามารถหยุดความสว่างนั้นได้ครับคือผมนึกถึงใบหน้าลุงขณะเข้าสมาธิ ตรงนี้ที่ผมจะป้องกันไม่ให้ท่านติดตัวผมก็คือตรงนี้แหละมันจะกลายเป็นลุงหมอผู้พิเศษไปไม่เอานะครับมาถูกทางแล้วครับจิตคือความสว่างกระบวนมือกับปัญญาไอ้ความสว่างมันจะเห็นเองครับแสงสว่างมันเห็นจริงๆหรือเปล่ายุคนี้แหละครับเป็นยุคที่ทันเหตุการณ์เหลือเกินนะครับขอให้งับอากาศให้เป็นนะครับโอเคไหมดีแล้วฮะคุณสุวิทย์ถูกต้องครับพยายามดำรงอย่าลืมทิ้งอาชีพนะครับอาชีพนี้เป็นหลักนะครับไม่ใช่รู้ตรงนี้ปุ๊บไม่ประกอบอาชีพเลยเงี้ยผมถือว่าใช้ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เป็นคนที่ใช้ทรัพยากรของโลกโดยสิ้นเปลืองเช่นสุรากาศทุกนาทีเนี่ยนั่นทรัพยากรของโลกและอากาศรู้ไหมมันใช้สิ้นเปลืองโดยประโยชน์นี่คือความคิดลุงหงออากาศยังบอกว่าเป็นทรัพยากรของโลกเห็นไหมครับผมว่ามันเหนือกว่าน้ำมันนะมันเหนือกว่าใดๆนะที่ว่าอากาศรับได้ไหมครับคำเดียวกันเนี่ยอากาศเป็นทรัพยากรของโลกสูดมันเข้าไปเผาไหม้กระทุกวินาทีนี้นาทีนี่ครับอย่าให้สูญเสียทรัพยากรของโลกโดยสิ้นเปลืองนี่คือภาษาลุงหงอกนะคุณโยมจะขนาดไหนโอ้ไหมโอเคนะก็ดีแล้วครับคุณสุรบิดนะฮะที่ว่ามาทั้งหมดโอเคยินดีด้วยครับไปต่อสาเหตุที่นึกถึงใบหน้าลุงทั้งที่หายใจเข้าแล้วออกเข้าสมาธิง่ายกว่านึกถึงอย่างอื่นครับขอบคุณนะครับที่คุณลุงและทีมงานได้พยายามที่จะว่าไปก็เราค้นพบในสิ่งเหล่านี้จริงๆนะครับค้นพบในสิ่งนี้มีประโยชน์กับมนุษยชาติอย่างมากมายมหาศาลอีกครั้งหนึ่งครับผมใช้คำนี้มานานนะอย่างน้อย20กว่าปีผมบอกว่าสิ่งที่ผมรู้อะไรก็ตามทีเนี่ยมันเรื่องของลุงหงอกรู้ไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับรับรองสิ่งที่ลุงหงอกรู้แน่นอนหากแต่จะมีมหาชนก็ท่านจะอยู่หน้าจอนั่นแหละครับวันนี้สักเท่าไหร่ต่อไปสักเท่าไหร่เวลาผ่านไปมันจะเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับนะฮะคือมหาชนจะมารองรับและรับรองศักยภาพหรือสิ่งที่ลุงหงอกมีอยู่เห็นไหมมองข้ามองค์กรนะจ๊ะองค์กรสร้างโง่ยิ่งมองข้ามหนัก ไม่มีสถาบันในองค์กรเนี่ยมารองรับและรับรองไม่มีแต่มหาชนใครนะครับเป็นประชาชนรวมกันมากๆก็ถือมหาแต่ไม่ใช่มหาประชาชนไม่เอานะโอเคไหมไม่ใช่มวลมหาประชาชนนะไม่เอานะมันคนเราบริบทแล้วนะอันนี้คือมหาชนจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดโอเคไหมครับได้หมดเนี่ยจะมารับรู้กับสิ่งสื่อกลางตรงนี้นะมันจะเป็นไปอย่างนั้นนะครับฝากเอาไว้กรุณาใช้สองหูขอบนบเอาไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพินิจพิจารณาอย่ามาหลงคารมลุงหงอกและคณะทำงานโดยเด็ดขาดเห็นไหมอย่ามาเชื่อคารมอย่ามาเชื่อบนปากของลุงหอและคณะทำงานขอแต่เพียงว่าทำความเข้าใจทีละน้อยสองน้อยเพราะเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครมาเปิดเผยเผื่อแผ่แบ่งปันมีแต่เอาเข้าประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้นเลยผมจะรู้เรื่องพวกนี้ดีโอเคไหมนี่เผื่อแผ่แบ่งปันโดยที่ไม่มีขีดจำกัด
โอเคไหมครับก็เรียกว่าอะไรลิมิเต็ดอันลิมิเต็ดใช่ไหมไม่มีขีดจำกัดทั้งแนวตั้งแนวราบเนี่ยพอนึกออกไหมครับแนวตั้งแนวราบที่ว่าโอเคนะต่ออีกทีนึงเพราะว่ายังมีความคิดจากองค์กรสร้างโง่ที่เขายัดใส่หัวเราจนเราเชื่อการกำกับเป็นการล้างความคิดพวกนี้ที่มันบันทึกไว้เพราะอะไรครับเพราะเราเกิดมาเกิดมาก็เจอแล้วครับการเรียนรู้นั่นแหละครับเพราะอะไรไหมเพราะเราเกิดมาก็ต้องยอมรับสภาพที่เราเกิดมามันจึงมีคำว่าล้างกันอยู่เวลานี้โอเคไหมนี่คือคำตอบผมเป๊ะเดียวเองนะอ่านจบปุ๊บตอบได้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะเราเกิดมาเพราะว่าทุกๆคนทุกๆสร้างเกิดมามาเรียนรู้รับรู้เนี่ยองค์ความรู้ต่างๆที่หลั่งไหลมาจากตะวันตกตะวันออกก็ตามทีแม้แต่องค์ความรู้ที่ไม่ผ่านศาสนามาก็เหมือนกันเห็นไหมครับเมื่อวันนี้มันเป็นตัวเราของเราชัดเจนศาสนาไว้กองหนึ่งนะอย่าเพิ่งเอามาปนกันเร็วจนเกินไปนักเห็นไหมเพราะไม่ใช่ตัวเราเนี่ยศาสนาไม่ใช่ตัวเราเป็นกองเป็นหนังสือเป็นตั้งเลยนะไม่ใช่ตัวเราอันนี้เราพูดถึงตัวเราโอเคไหมครับเนี่ยแบ่งแยกให้ชัดเจนกรณีที่ว่านี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เอาจตุรามาว่ากันคนนั้นจะไปไม่ถึงฟ้าถึงฝั่งนะครับเพราะนั้นนาทีนี้มันความเข้าใจอย่างเดียวคนเข้าใจผ่านตำรากับคนเข้าใจผ่านธรรมชาติโดยแท้เนี่ยมันคนละบริบทเลยนะครับมันเป็นคนที่ผมว่ามันคนละแอคนะโอเคนะเอาละไปต่อนิดหน่อยไปแล้วนะก็หวังว่าคงจะพอจะเก็ตอินทูนะฮะคุณจักรวาลพี่นะครับต่อมาอีกทีหนึ่งลุงครับพลังงานบริสุทธิ์แต่ได้สถานที่เท่ากันไหมเช่นชายทะเลหรือเนินเขาหรือวัดที่คนไปทำบุญมากพลังงานบริสุทธิ์เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่จำเลยครับมันอยู่ในทุกอย่างในปากกาด้านนี้ก็ได้เห็นไหมจะนั่งอยู่เอาปากกาไปนั่งอยู่ชายทะเลชายทะเลก็มีคืออากาศมันซ่อนอยู่ในอากาศแปลว่านี้อากาศได้ไหมครับสรุปก็คือพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศที่สูดลมหายใจตรงนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นจึงอย่าให้เบิร์นกันดูดอาระเบิดคายนี่ครับเอาพลังงานบริสุทธิ์ตรงนั้นซึ่งตัวเรามันมีอยู่แล้วในตัวเราในส่วนหนึ่งโอเคไหมก็จากภายนอกเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงต่อไปส่วนอาหารการกินก็เหมือนกันกินปุ๊บก็ถือว่าสลายเป็นพลังงานเดี๋ยวไปพูดถึงโคตรมันในพวกโปรตีนโอ้ยอย่าใช้คำว่าอีกคำหนึ่งนะมันมีคำนำหน้าคำว่าโปรอีกคำ จริงๆนะตอบคำถามครูบาอาจารย์ตอนนั้นถ้าไม่ตรงเนี่ยโอ้ยมันไม่ให้คะแนนเลยมันไม่ให้คะแนนเลยกูนี่ซวยมาโอเคไหมครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลืออะไรวิตามินโอ้ยมันพูดมากี่ร้อยรุ่นคนที่ว่าเนี่ยมาถึงวันนี้โปรตีนเป็นพิษโอเคไหมเข้าใจยังคาร์โบไฮเดรตกินเข้าไปกับเบาหวานเบาเปรี้ยวได้ง่ายมันเป็นพิษโอ้ยไอ้โปรตีนกับเนื้อสัตว์เป็นพิษโอ้ยเห็นหรือยังอันนี้ยังโอ้ยตายโอเคนะสรุปตีแตกตัดตกเรื่องของเขาคือเขาไปนี่เรื่องของเราโอเคครับมันพยายามเข้าหาตัวเรามากๆเข้าแล้วเราจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราเป็นใครไม่ว่าจะอยู่ในยอดเขายอดไหนหิมาลัยคิชโกดใดๆก็ได้นะฮะสิ่งที่บริสุทธิ์มันมีอยู่ทุกจุดทุกที่นะตัวที่มันเพียวที่สุดจำอยู่ในทุกที่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ในเม็ดทรายในนิวเคลียสของอากาศนะในดวงจันทร์ในนะในใช่ไม่ใช่ขอบนอกนะเป็นศูนย์กลางนะในดวงอาทิตย์ด้วยโยมจบข่าวไหมเพราะว่าจบข่าวนะ cover ยังครับครอบคลุมได้ทั้งหมดไหมเนี่ยเห็นไหมแต่เล่นยังไง มีไหมครับตอบจริงนะฮะตอบจริงตอบใช่จริงแต่ว่าไปไม่ได้ ไปต่อไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยการเดินเข้าไป ใช่มันตอบจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้ปรัชญาโวหารนะลุง ตอบจริงใช่จอบสั้นด้วยไม่เพ้อเจ้อก็เลยไม่เยอะไม่น้ำท่วมทุ่งไม่อ้อมด้วยตอบแต่ไปไม่ได้แค่โลกนี่ก็ยากแล้วนะจะไปศูนย์กลางดวงจันทร์เนี่ยล่าสุดอิสราเอลเขาไปร่วงนะฮะเหรอลงแล้วพังเพราะอะไร
ไม่รู้ว่าระบบยังไงก็ตามที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มันคอนโทรลไม่ได้อะไรก็ตามคำนวณเพชรไม่มีอะไรหรอกครับคำนวณแสงนั่นแหละครับนะฮะออสซิลเลตเขาแน่วแน่ไม่ใช่เรื่องแสงเอามาจากไอน์สไตน์นั่นแหละครับไอ้ความเร็วของแสงนั่นนะทีเนี้ยเหมือนกันนะฮะไอ้การที่ทุกหลายคนที่ไม่เคยงับอากาศก็ไม่รู้หรอกว่ารสชาติของความรู้สึกตัวเรามันเป็นเช่นไรจำรู้แต่เพียงรสอาหารนะฮะลุงรสที่ได้กลิ่นตาที่ได้เห็นจมูกปากที่ได้รสชาติแล้วก็หูที่ได้ยินแค่นั้นนะจะไม่รู้ซึ้งถึงความรู้สึกของคนที่เขางับอากาศนะเขาไปเจอร้อนเจอแสงเจอไอ้นู่นเนี่ยภายในกับภายนอกมันจะต่างมันจะคนละอารมณ์เลยครับมันจะคนละฟีลลิ่งเลยโอเคก็หลายๆอย่างรวมกันนะนู่นนี่นั่นบ้างคละกันเรียบร้อยแล้วเราต่างเป็นพี่น้องกันนะห้ามทะเลาะกันในจอนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับห้ามเลยผมจะห้ามเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบการทะเลาะกันโอเคไหมแม้จะเป็นการผ่านภาษาได้เองตามทีขอให้เป็นเรื่องเขาเถอะครับนะอย่ามาเอาโอเคก็ดีแล้วทุกอย่างทุกที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเปิดประเด็นทะเลาะกันในจอนะครับก็ดีมากก็บ้านเรามันต้องสงบอย่างนี้แหละโอเคไหมแล้วก็ถือว่าดีมากด้วยเวลาที่มีใครแหลมเข้ามาคนบ้านเรานี่นิ่งเฉยไม่ต้องไปอธิบายเขาหรอกนะครับคือก็วัดจากตัวเราอ่ะกว่าเราจะเข้ามาเจอลุงหอกกว่าเราจะยอมรับให้ลุงหอกมาแนะแนวทางชีวิตให้เนี่ยก็ยากนะครับไม่ง่ายง่ายเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาใหม่แล้วถ้าเกิดเราเห็นว่าเขาแหลมมาก็ปล่อยเขาไปก่อนขอให้เป็นหน้าที่ลุงหอกคนเดียวคนอื่นจะมาพูดแทนคิดแทนนะอย่าทำนะฮะอย่าทำยาเลยนะห้ามเลยนะครับโอเคไหมนะขอให้เป็นคืออยู่ในที่ตั้งดีๆเถอะว่าเห็นจอเหมือนกันเนี่ยเขาถามว่าไงแล้วลุงหงอกอ่านแล้วตอบเขาว่ายังไงตรงนั้นต่างหากที่มันเชื่อเฉยหรือว่าเหนือชั้นมันอยู่ตรงนั้นต่างหากเราให้ดูว่าดูนี่ว่าลุงหงอกจะแก้สถานการณ์ยังไงอะไรเงี้ยฮะซึ่งผมเจอบ่อยผมจะรู้ว่าลุงหงอกเป็นยังไงนะฮะเวลาที่ตอบคนนะครับโอเคเนาะบ้านใครบ้านใครเนาะก็คงจะละเล่นกันเรื่องของวันสงกรานต์กันโอเคลุยเข้าไปนะครับคนไหนที่สนุกก็สนุกไปแต่ภายใต้เงื่อนไขความสนุกตรงนั้นนะครับก็มันมีเรื่องเดียวที่เรื่องใหญ่อุบัติเหตุไม่รู้ก็หาทางป้องกันเอาเองนะครับให้ผมป้องกันให้ได้ที่ไหนแล้วใช่ป่ะแต่ที่นี่คือพญาครุฑพญานาคพญาช้างเผือกเขาจะดูแลอยู่นะก็จะปกป้องคุ้มครองมนุษย์และสัตว์โลกเลยฮะเฉพาะดีๆเท่านั้นจำไว้ด้วยครับส่วนชั่วแล้วก็มึงไปไกลเลยเห็นทันตาแล้วครับเห็นทันทีด้วยยุคนี้นะครับยุคเห็นทันตานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดถึงอะไรมากจนเกินไปกว่านั้นเรื่องเวรเรื่องกรรมไม่ต้องพูดถึงถึงว่าเจอเองก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นผมก็ไม่สามารถไปห้ามใครได้ทั้งนั้นนะครับมันเรื่องราวของสามสหายเขาทำงานกันนะครับโอเคเมื่อเป็นเช่นนั้นก็พรุ่งนี้ก็ประกอบชีพตามปกติไหมหรือยังไงก็สุดแต่ท่านนะส่วนทั้งผมก็ไปตามบริบทของผมต่อนะขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติให้พอกินพอใช้หรือกินเดี๋ยวใช้หรือขอแล้วพอก็ยิ่งดียิ่งดีโอ้ไปครับถ้าจะลืมละหามาได้ก็ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินค้าที่หามาได้ทั้งหมดนั่นแหละเผื่อแบ่งไปนะกับญาติโกโหติกาท่านทั้งนั้นนี่แค่ถ้ามันเหลือนอกนั้นก็แบ่งมาท่านนั้นนี้บ้างก็น้อมรับนะโอเคไหมเดี๋ยวนี้รู้สึกจะมีอีกเจ้านึงนี่สาธุมาให้เฉยโอเคครับแล้วก็จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบหมุนทุกการที่เดินทุกทางน้ำบกอากาศพญาครุฑพญานาคพญาช้างเผือกเขาจะดูแลเขาเองโอเคครับขอให้เราจะเพียงว่าอย่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยสังคมออกนอกบ้านให้สังคมเขา60% เราแค่40เอาไว้รักษาตัวรอดถ้าไปเอา60มันเบรกไม่หมดนะเต็มซอยนะพี่เอ๋ยเนี่ยลักษณะคนประเภทนี้มีเยอะมากไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นครับเอาแต่ตัวเราอย่างเดียวเอาแต่ตัวเขาเองอย่างเดียวเนี่ยลักษณะพวกเราต้องไม่เป็นเช่นนั้นนะครับผมใช้คำว่าให้สังคมเป็น 60% จะให้ดีมากกว่านั้นก็ให้ 70% 80% เราแค่ 20% โอ้โหเพียงพอแล้วครับมันมีความสุขมากถ้าจะเอา80 90ระวังเจอต่อลบมากลาภหายนะโยมนะแหมมันจะเป็นยังไงไปเพราะนั้นเกลี่ยความรู้สึกนึกคิดตรงนี้ให้ได้ระหว่างตัวเราเองจะอยู่ไหนก็ได้ในสังคมต้องไม่ทำให้สังคมเสื่อมเสีย
จากวาจาเราผมไปไหนผมก็ไม่เคยใช้วาจาผมสามหาวนะให้รู้ว่าเห็นคำว่าอะไรไอ้กรรมบทอย่างนั้นกายวาจาใจนี่ผมพูดในบ้านผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับถ้าผมไม่พูดรู้ว่าถ้าผมไม่พูดในบ้านคนอื่นผมไม่เป็นอย่างนี้แน่ๆด้วยใครเคยไปเจอผมแสดงความเห็นใดๆในที่ประชุมใหญ่ๆบ้างไหมครับเคยไหมครับผมไม่เคยโอ้ยไม่เคยรู้อยู่แค่นี้มันต้องเคยบ้างสิครับเคยเห็นผมนั่งหัวโต๊ะทำงานมันก็ไม่เคยเชิญนะอีกคำหนึ่งนะลงอะไรอ่ะพระสุตันตะปิฎกใจอะไรทุกอย่างนี่เอาอะไรมาอ้างไม่รู้ไหนวักใดอะไรประมาณนั้นไม่รู้ตรงนั้นไปถามหาคนที่แบกตำราก็แล้วกันนะไปถามกับบุคคลที่เขาแบกพระไตรปิฎกผมไม่ได้หามพระไตรปิฎกอีกแล้วโอเคไหมผมก็รู้แต่ว่าเออ84,000นี่มันแยกเป็น3กองเรียกว่าปริยัตินั่นแหละครับกองที่1พระวินัย21,000กองที่2พระสูตร21,000กองที่3พระพิธรรม42,000ผมก็รู้อยู่แค่นั้นเองรายละเอียดมีอะไรบ้างไม่รู้นะไม่รู้ไปทำไมมากมายกันนักหนาเถอะแยกแล้วเมื่อกี้เนี่ย84,000นะ84,000พระพระธรรมย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญามันถึงนาทีนี้สติสมาธิปัญญาเนี่ยลุงงอเปลี่ยนภาษาซะเลยเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันมากแล้วมันนานแล้วศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล100 311นั่นแหละครับใครมันได้สักคนมั้ยเนี่ยเอาไว้จะวิจารณ์สบายมากเลยผมไม่อยากวิจารณ์ในพวกนี้จริงสบายวิจารณ์เข้าไปถึงขุมขนทุกตัวอะทุกคนอะจริงไม่เอาเมื่อเราไม่ได้อยู่ในภาคของการวิจารณ์แล้วก็นำเสนอในสิ่งที่เรามีเราเป็นเราอันนี้อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคคนที่ถือศีลกินเจก็ยินดีด้วยครับมันก็ดีทั้งนั้นแหละที่ว่าเนี่ยแต่ผมเก็ตอินทูหมดไปแล้วล่ะเอาละย่อเลยด้วยสามแยกเลยด้วยสองรูปกับนามเห็นไหมทีนี้มีคำหนึ่งมันก็มีคำว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเห็นไหมใครพูดถึงปฏิเวทกี่คนไหมเนี่ยนักบวชนักเบียดมีไหมครับเอามาจะเล่าให้ฟังปฏิเวทเข้าถึงพระธรรม 25% คือเรียกว่าพระโสดาบันเงี้ยปฏิเวทเข้าถึงพระธรรมในระดับพระสกิทาคามีก็เข้าได้ 50% เงี้ยปฏิเวทเข้าถึงพระธรรมในระดับพระอนาคามี 75% อัพไปถึง 99% นู่นนะเห็นไหมปฏิเวทเข้าถึง 100% เป๊ะเชี่ยวชาญอรหันต์เป๊ะเลยครับเป็นปัญญามีมุตไปและเกินไปกว่านั้นคือเจโตวิมุตต่างหากเกินไปกว่านั้นพระปัจเจกเนี่ยณวันนี้พระปัจเจกเขาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธ์ไม่รู้เผาไปเรียบร้อยแล้วพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดเนี่ยไม่ใช่ภาษาชาวบ้านเนี่ยมันเป็นไรไปแล้วมันต้องไม่ใช่ราชาศพชาศพให้มันวุ่นวายแปลสามชั้นยังไม่เจอเลยพวกราชาศพใช่ป่ะเอาภาษาชาวบ้านไม่ดีก็เลยง่ายดีด้วยเห็นไหมพระปัจเจกเขาไม่ต้องไปทำอะไรใช่ไม่ทำประโยชน์โดยตรงเหมือนกับท่านกับผมกำลังคุยอยู่เวลานี้พระปัจเจกเขาไม่มาทำงานตรงนี้พระปัจเจกเขาทำงานในระดับนึงนู่นน่ะใครพัฒนาได้ทีนี้เข้าถึงพระธรรมที่ว่านี่สิครับก็จะรู้ได้นะวันนี้เรียกว่าพระมหากัสสปะหรือคนไทยของเราก็จะรู้จักกันว่าองค์หลวงพ่อใหญ่โลกเทพบุตรดอนเป็นผู้ไร้ร่องรอยครับเป็นทุกอย่างทุกที่แน่ไปนู่นเลยอยู่ทุกที่อยู่ในที่แคบที่ไม่แคบอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้แต่สำหรับลุงหอกถอยลงมาหลายก้าวหน่อยคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันโอมากกว่าสำหรับลุงหอกนี่คือภาษาของลุงหอกนะพี่นะพอเนาะโอเคขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งกับเอวังก็ไปถึงกับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตาพูธ thank you very big จบข่าวครับผม